สวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆเพื่อนๆลูกๆหลานๆกันทุกคนนะคะพ่อๆแม่ๆป้าๆลุงๆอาๆนะคะสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนพี่ออนจะสนิทเอ้ยพี่ออนจะติดนิสัยบอกว่าน้องๆทุกคนนั่นเองนะคะพี่ดิออนค่ะพี่ดิออนเป็นใครคะพี่ดิออนเคยเป็นตำรวจท่องเที่ยวที่ประเทศไทยเป็นเวลา10ปีหนีความยากความจนมาค้นหาอนาคตเบื้องหน้าขณะนี้สถานีจอดชีวิตของพี่ออนอยู่ที่อเมริกาพี่ออนเป็นผู้ช่วยหมอผ่าตัดแผนกผ่าตัดหัวใจปีนี้เป็นปีที่8ย่างปีที่9เดือนเอโปนี้ก็จะเป็นปีที่9แล้วพี่ออนมั่นใจว่าพี่ออนเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ชีวิตขั้นเทพนั่นเองอันนี้คือความเชื่อของพี่ออนพี่ดิออนรู้ว่าคนข้างนอกนั้นมีประสบการณ์ชีวิตขั้นคือดับเบิลขั้นเทพว่างั้นเถอะแต่ประสบการณ์ชีวิตไม่แตกต่างกับลายมือมันเป็นยูนิคของใครของมันเปรียบเทียบกันไม่ได้นั่นเองโอเคฉะนั้นพี่ดิออนมาอยู่ที่นี่เพื่อแจกจ่ายประสบการณ์และความรู้และความคิดและแนวทางในการแก้ไขแนวทางในการเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นนั่นเองอันนี้คือจุดยืนของพี่ดิออนหากมีแฟนเพจขาจรเข้ามาอาจจะมีการมาเขาเรียกอะไรมา test the water หรือว่ามาแกว่งเท้าหาเสี้ยนหรือว่ามาโยนหินถามทางคุณก็จะได้รับการต้อนรับอย่างพิเศษจากพี่ดิออนเลยทีเดียวถ้าคุณมาแบบพิเศษขอให้คุณรู้ว่าคุณจะได้ต้อนรับอย่างพิเศษมาแบบพิเศษชนิดไหนก็คือคุณมาแบบไม่ปกติคุณมาแบบก่อกวนคุณจะได้รับการต้อนรับอย่างก่อกวนเพราะพี่ดิออนมีทุกอย่างเอาไว้รอต้อนรับพวกคุณพี่ดิออนเป็นไลฟ์โค้ชพันใหม่พี่ดิออนเป็นครูสอนน้องท่องโลกพันใหม่พี่ไม่ใช่นางเอกคุณมาแบบไหนพี่จัดให้คุณอย่างนั้นพี่ไม่ได้เป็นนางเอกพี่เล่นบทชีวิตจริงในโลกแห่งความเป็นจริงบางคนบอกแหมไม่น่ารักเลยไปว่าผู้หญิงดังนู้นอย่างนี้พี่ไม่ได้มานั่งเพื่อความน่ารักพี่มานั่งให้ความรู้หากคุณบุกเพจพี่เมื่อไหร่คุณก็เป็นโจรพี่ก็จะต้องแสดงความเป็นเจ้าของบ้านออกมาไม่ให้ใครมาล้ำไม่ให้ใครมาล้ำเส้นพี่ดิออนนั่นเองพี่ดิออนเป็นเขาเรียกอะไรพี่ออนเป็นโค้ชพันใหม่เป็นครูพันใหม่เป็นมนุษย์พันใหม่ใครมายังไงจัดไปอย่างนั้นเพื่อที่จะให้โลกมนุษย์รู้ว่าสิทธิ์ของเราอยู่ตรงไหนสิทธิ์ของเขาอยู่ตรงไหนไม่ใช่ว่าเรามานั่งอยู่ตรงนี้เรายอมให้คนมาเหยียบเราเรายอมให้คนมาว่าเราไม่ใช่พี่จะให้ข้อคิดกับน้องๆที่ต้องการที่จะเกิดใหม่ในวงการนี้วงการนี้ใครก็เกิดได้วงการนี้ใครก็เกิดได้เมื่อก่อนวงการมีเดียวงการโลกมารยาจะมีแต่พวกดารามีแต่พวกนักธุรกิจเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับหนังละครเกี่ยวกับเพลงเกี่ยวกับโลกมารยาทั้งหมดเมื่อก่อนโลกใบนี้เป็นของคนพวกนั้นปัจจุบันนี้โลกใบนี้ให้โอกาสกับผู้กล้าให้โอกาสกับทุกคนคนไหนกล้าก็เสนอหน้าออกมาอยู่หน้าจอกันแบบนี้โลกของเราเปลี่ยนไปแล้วคุณไม่จำเป็นต้องเป็นอ้ําคุณไม่จำเป็นต้องเป็นกัลลาแมคุณไม่จำเป็นจะต้องเป็นแองเจลิน่าคุณไม่จำเป็นจะต้องเป็นเจโลคุณไม่จำเป็นจะต้องเป็นคิมคาร์ดาชียนคุณก็มาอยู่ตรงนี้ได้ฟังพี่ออนมา5ปีให้ความรู้ทุกด้านรอบรู้มากค่ะโอ้โหมินิจะต้องบอกว่า
Thank you นะจ๊ะน้องมินิที่อุตส่าห์ติดตามพี่ออนมาตั้ง5ปีมาฟังทั้งด้านดีและด้านไม่ดีของพี่ดีออนขอบคุณนะจ๊ะฉะนั้นโลกของเราเปลี่ยนไปแล้วถ้าคุณอยากจะมาเสนอหน้าในโลกมีเดียจัดไปโลกของเราอิสระเสรีภาพเท่าเทียมกันสิ่งที่คุณทำได้ขอให้คุณมีอินเทอร์เน็ตขอให้คุณมีความจริงใจที่จะแบ่งปันขายในสิ่งที่คุณมีโลกของเราเปลี่ยนไปแล้วนั่นเองความพร้อมอยู่ที่คุณคนเดียวอุปกรณ์อยู่ที่คุณคนเดียวความรู้คือเครื่องมือในการทำมาหากินทางออนไลน์ขั้นเทพนั่นเองฉะนั้นหากคุณอยากจะมาเสนอหน้าลักษณะนี้สิ่งที่คุณจะต้องมีคือความกล้าโลกของเราเปลี่ยนไปแล้วคนไหนมาดียินดีต้อนรับคนไหนมาไม่ดีถีบประตูอับหน้าไปเลยโลกของเรามันอิสระเสรีภาพคุณไม่ชอบก็อย่าเป็นสอใส่เกือกเข้ามาในเพจก็เท่านั้นเองหากคุณอยากจะอยู่ในวงการนี้คุณอย่าไปยอมคนพวกนี้โอเคเนาะอย่าไปยอมคนที่พวกที่แกร่งเท้าหาเสี้ยนโอเคหรือว่าบ้านเราจะรู้กันในนามของนักเลงคีย์บอร์ด no คุณเป็นตัวของตัวเองใครจะชอบหรือไม่ชอบเป็นสิทธิ์ของเขาแต่สิทธิ์ของคุณคุณจะต้องชอบตัวคุณเองคุณจะต้องมีจิตยืนเป็นของตัวเองโอเคเนาะสวัสดีค่ะตอนนี้น้องกำลังเริ่มเสนอหน้าในโลกออนไลน์มันต้องอย่างนั้นน้องวิสาโลกของเราให้โอกาสทุกคนความรู้ความสามารถของมนุษย์เป็นยูนิคสวัสดีค่ะคุณสมพรนะคะบอกว่าสวัสดีครับคุณดิออนเป็นผู้ชายยินดีต้อนรับนะคะปกติเพจเรามีแต่ผู้หญิงพอมีผู้ชายมาพี่ดิออนก็อาจจะรู้สึกตื่นเต้นนิดนึงนั่นเองอันนี้ไม่ใช่ว่าไม่ต้อนรับนะคะเราต้อนรับคนทุกเพศทุกวัยเพราะเพจของเราเป็นเพจเสรีภาพแต่ส่วนใหญ่เราจะคุยแต่เรื่องหญิงนั่นเองนะคะเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงพี่ออนเป็นเพื่อนผู้หญิงพี่ออนสร้างเพื่อผู้หญิงนะคะทำอย่างไรให้ตัวเองเป็นคนมั่นใจความมั่นใจคือทางเลือกจ้ะน้องหนูนิดความมั่นใจไม่ใช่พันธุกรรมความมั่นใจไม่ใช่พรหมลิขิตพันธุกรรมไม่ใช่พรสวรรค์พันธุกรรมคือพรแสวงพันธุกรรมคือสิ่งที่เกิดมาจากเลือดของเราแต่ความมั่นใจเป็นทางเลือกเป็นทางเลือกนั่นเองความมั่นใจเกิดจากข้างในของเราไม่ได้เกิดจากภายนอกไม่ได้เกิดจากเรือนร่างไม่ได้เกิดจากเส้นผมเกิดจากความรู้สึกข้างในที่เรามีนั่นเองแล้วมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะพี่ออนฝึกคุณต้องฝึกถ้าคุณอยากจะมีความมั่นใจคุณต้องฝึกโอ้หนูพูดภาษาอังกฤษไม่มั่นใจค่ะพี่ออนฝึกพี่ออนหนูเล่นเทนนิสไม่มั่นใจฝึกพี่ออนหนูไม่มีความมั่นใจฝึกมันต้องฝึกสิ่งไหนที่คุณไม่มั่นใจคุณรู้ด้วยตัวตนของคุณอยากเข้าไปทักเขามั่งก็ไม่พูดด้วยไม่มีความมั่นใจอยากเข้าไปทักเขาบางทีก็เขาไม่พูดด้วยไม่มีความมั่นใจเดินเข้าไปหาเลยเหรอทำไมเราจะต้องเป็นฝ่ายเดินเข้าไปหาผู้ชาย No มันไม่ใช่ธรรมชาติไม่ได้สร้างโลกมาแบบนั้นนะการที่คุณอยากจะมีความมั่นใจรูปลักษณ์ภายนอกของคุณเป็นประตูแรกที่จะสื่อให้คนรู้ว่าคุณมั่นใจหรือไม่อย่างมนุษย์หน้าไหนหลงทางเข้ามาในเพจพี่ออนทันทีเขาจะบอกเลยว่าผู้หญิงคนนี้พกความมั่นใจมาเต็มล้านนั่นเองโอเคความมั่นใจของเราหนึ่งการกระทำของเราการเดินการเหินการพูดการจาของเรามั่นใจมั่นคงการเดินหน้าตั้งอกตรงเดินไปไม่ได้ใส่ใจใครมนุษย์ก็รู้แล้วว่าคุณมั่นใจตัวเองหากคุณเดินไปกระมิดกระเมียนกลัว
เดินไปไหนก็มีแต่ฝรั่งคุณรู้สึกกลัวเขาสัมผัสคุณได้หมาเวลามันกลัวหางมันตกจำคำพูดพี่เอาไว้หมาเวลามันกลัวหางมันตกนะคะหางมันตกแล้วตัวมันก็จะหดเข้ามาเพราะมันกลัวหมาตัวไหนที่มันไม่กลัวมันมีความสุขหางมันจะแกว่งมนุษย์สัมผัสได้ว่าคุณเป็นคนอย่างไรโอเคความมั่นใจอยู่ที่ตัวคุณการแต่งเนื้อแต่งตัวก่อนที่คุณจะออกจากบ้านหากคุณไม่มีความมั่นใจไม่ต้องไปใส่ความมั่นใจของคุณจะลดลง 80% คุณจะเดินอย่างกระมัดกระเมียนกระมีกระมูดกระม้อยโอเคตอนนี้น้องกำลังสร้างความมั่นใจกับตัวเองกับพูดผิดพูดถูกในโลกออนไลน์ฟังพี่แล้วก็มีแหละพลังผลักดันการพูดผิดพูดถูกแสดงว่า you are making a progress โอเค you areเดินเชิดหน้าอย่างไม่มองใช่ไหมคะพี่อ่อนคือการที่ไม่มองเนี่ยคุณก็ต้องมองคุณมองอะไรล่ะคุณสนใจอะไรคุณก็ต้องมองอันนั้นสินะไม่งั้นคนก็จะรู้หรือว่าคุณสนใจอ่ะคุณจะต้องดูด้วยนะไม่ใช่ว่าคุณเห็นผู้ชายหล่อๆอ่ะอันนี้เขาก็รู้ว่าคุณไม่สนใจเขาก็ไม่สนใจคุณสิถ้าคุณเดินไปปุ๊บคุณก็ต้องให้ตาเขามากไม่ใช่คุณจะไม่ต้องไปเดินไปถามหรอกแค่คุณให้ตาเขามนุษย์เนี่ยมันมีเขาเรียก vibration มันจะอยู่ลักษณะเนี้ยถ้าคุณชอบเขาคุณมองเขาเขาจะมีความรู้สึกสัมผัสได้มันก็จะเป็น vibration มันจะวิ่งเข้าหากันแบบนี้โอเคถ้าคุณไม่สนใจเขาเขาก็จะไม่รู้ว่าคุณสนใจความมั่นใจอยู่ที่ตัวคุณหากคุณให้ตาเขาไปหน่อยนึงแล้วเขาไม่ชอบคุณโซคุณมั่นใจคุณรักตัวเองแล้วไงล่ะคุณทำอาหารรับประทานเองได้คุณหายใจด้วยจมูกของคุณได้คุณกินข้าวด้วยปากของคุณได้แล้วไงล่ะคุณจะไปเสียเซลล์เพื่ออะไรไอ้ผู้ชายคนเดียวจะทำให้ความมั่นใจของคุณที่พกมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกสูญเสียไปทั้งหมด no ไม่มีทางมั่นใจตัวเองยิ้มให้มันไม่ยิ้มให้แล้วไงล่ะปากฉันจะยิ้มก็เป็นสิทธิ์ของฉันมนุษย์สัมพันธ์อยู่ที่การยิ้มอย่าเสียวเซลให้กับผู้ใดอย่าไปขาดความมั่นใจให้กับผู้ใดยิ้มให้เขาไม่ยิ้มหน้าที่ของคุณจบแล้วพวกเขาต่างหากที่ไม่รู้จักทำหน้าที่ของตัวเองโอเคฉะนั้นคุณอย่าเป็นบุคคลขาดความมั่นใจสิ่งที่คุณทำถ้าคุณคิดว่ามันถูกต้องแล้วทำต่อไปเวลาพี่ออนไปทำงานฟังทางนี้พี่ออนเซไฮตั้งแต่บ้านเฮาเอิ่นตั้งตะเคียงหัวหอดอีหยังล่ะเขาเอิ่นนะเวลาพี่ออนไปทำงานนะพี่ออนเซไฮตั้งแต่เข้าประตูจนถึงห้องผ่าตัดคุณไม่เซไฮช่วยไม่ได้หน้าที่ของฉันจบไปแล้วฉันตื่นมาฉันเดินเข้าไปปุ๊บไฮพี่ออนเดินเข้าไปปุ๊บก็ต้องมียามใช่ไหมมันต้องมียามเพราะยามแต่ต้องดูบัตรพี่ออนใช่ไหมพอพี่ออนทำงานในโรงพยาบาลพี่ออนต้องโชว์แบทให้เขาดูใช่ไหมพอพี่ออนไปปุ๊บพี่ก็โชว์แบทพี่ก็ไฮเขาก็ไฮพี่ก็เดินเข้าไปอีกประตูที่สองประตูที่สองเขาจะต้องตรวจอุณหภูมิใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นโควิดใช่ไหมโรงพยาบาลพี่ค่อนข้างจะเป็นโรงพยาบาลใหญ่แล้วค่อนข้างจะทันสมัยค่อนข้างจะเทคโนโลยีสูงพอสมควรในโรงพยาบาลที่พี่ออนอยู่เป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่พอสมควรเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีจอคอมพิวเตอร์นะคะนิ้วมือด้วยไหมคะหายไม่ต้องถ้าคุณไม่รู้จักคนคุณไม่ต้องไปใส่นิ้วมือมันเวิร์นเวอร์มันมากเกินไปเวลาคุณเดินเข้าไปคุณไม่รู้จักใครคุณจะต้องเดินให้มันเหมือนเสือคุณอย่าไปเดินเหมือนหมาหางตก no หากคุณไม่รู้จักเขาไม่ต้องไปยกมือ hi no ไม่ใช่วิสัยถ้าคุณไม่รู้จักเขาถ้าคุณไม่รู้จักเขาเดินเข้าไป hi เพราะถ้าคุณมีบัตรอ่ะคุณถือบัตรอันนี้คือมารยาทส่วนตัวของพี่มารยาทคนอื่นพี่ไม่รู้โอเคพี่มีมารยาทเป็นของตัวเองพี่มีบุคลิกภาพเป็นของตัวเองพี่มีความมั่นใจเป็นแบบฉบับของพี่ออนคนเดียวพี่เดินเข้าไปปุ๊บพี่เอาบัตรให้เขาดูไฮเขาเห็นปุ๊บโอเค you are set thanks พี่ก็เดินเข้าไปด่านที่2เป็นด่านตรวจอุณหภูมิเพราะว่ามนุษย์ทุกคนจะเข้าโรงพยาบาลต้องตรวจอุณหภูมิเพราะว่าโรคโควิดมันมาเยือนโลกของเรา
พี่ออนเดินเข้าไปปุ๊บเขาบอก Hi พี่ออนก็ Hi How are you I'm good Any symptom No You all said Thanks Have a good day You too พี่ก็เข้าไปเสร็จไปเจอคนที่เขาเปิดประตูโอ้เขาก็เปิดประตูไว้เราก็จะเดินเข้า Oh thank you เขาก็บอก No problem เขาคือหนึ่งคุณไม่ได้ทำหาอะไรเขาไม่ได้ทำอะไรให้คุณเขาแค่เปิดประตูให้คุณเดินคุณต้อง Oh thank you so much คุณก็ไม่ต้องเพราะมันไม่ได้เป็นเรื่องที่จะต้องพูดขนาดนั้นเขาเปิดประตูเขาเดินลงมาเป็นเรื่องบังเอิญเราเดินเข้าไปเขาก็เปิดประตูอันนี้คือมารยาทในอเมริกาเวลาคนนึงก็จะเดินมาคุณกำลังเดินลงมาแล้วมันมีประตูคุณก็แค่จับประตูเอาไว้ให้เขาให้เขาเดินเข้าไปเขาคุณมารยาทของคุณก็คือ thanks เขาก็บอก no problem thanks โอเคอ่ะเขาก็จะประมาณนี้เพราะหนึ่งเราไม่ได้ทำอะไรให้กันวนเว่อร์เปอร์เฟคเราเดินขึ้นไปปุ๊บเราไปเจอคนนึงกำลังจะเดินเข้าประตูเขาก็หยุดเราก็หยุดโอ้โอเคเขาก็โอ้เราก็โอ้ แค่นั้นเองเขาก็เปิดประตูเราเดินเข้าไป thanks เขาบอก yep บางคนก็ thanks yep เขาก็ไม่ได้มีอะไรก็แค่นี้การที่ภาษาอังกฤษที่พวกคุณไปเรียนมาจากในหนังสือในหนังในอะไรหนังนี่จะเป็นการเรียนภาษาอังกฤษที่อย่างเป็นความเป็นจริงบนโลกใบนี้ถ้าคุณอยากจะเรียนภาษาอังกฤษให้เข้ากับโลกใบนี้ให้ได้เข้าเรียนหนังสือภาษาอังกฤษนะถ้าคุณอยากจะเรียนให้มันเข้ากับโลกใบนี้ให้มันเข้ากับชีวิตความเป็นจริงดูหนังหนังจะเป็นหนังทุกชนิดหนังแบบผู้ดีหนังแบบกษัตริย์มีไหมมีหนังแบบสตรีทมีไหมมีหนังแบบใช้คำพูดมีแต่ F ทั้งเรื่องมีไหมมี F คืออะไรเป็นคำ swearing ของคนอเมริกันคนอเมริกันเขาปากโป้งเพราะคนอเมริกันเป็นชาติที่อิสระเสรีภาพคนอเมริกันเป็นชาติที่เขาเรียก free speech นะอันนี้คืออเมริกัน free speech oh what สามีพี่อ่อนเขาพินงานฉะนั้น hello Mr. Bill can you say hi to people hello อันนี้คือสามีของพี่ค่ะอันนี้คือพระเอกของฉันนะคะHe's my hero. How's that? Is that right? I'm your hero? Uh-huh. It's not. You not? What is it? For Donna. Okay, คุณสามีเขามาปิ้นงานอันนี้เป็นออฟฟิศของพี่ดิออนนะคะ mm-hmm. คุณสามีพี่เขาไม่ค่อยจะอยากเสนอหน้าทาง Goodbye. Goodbye เขาบอก นี่แหละคุณสามี Hi and Bye เขาจะเป็นคนลักษณะนี้คือ Hi and Byeโอเคอันนั้นแหละคือสามีของพี่พระเอกในชีวิตของพี่นั่นเองไม่เลิศไม่รู้แต่จิตใจขั้นเทพฉลาดขั้นจ้าโอเค alright ต่ออันนี้คือหน้าที่ของพี่ในตอนเช้าพี่ไม่ได้สนใจว่าใครจะหน้าที่ทำหน้าที่ของใครพี่ช่วยไม่ได้หน้าที่ของพี่คือ say hi ต่อชาวโลกเพราะว่าหนึ่งมันเป็นการเปิดชีวิตของเราในวันใหม่มันเป็นการที่เราเวลคัมสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตของเราHi. Okay? ฉะนั้นคุณไม่ต้องไปยกไม้ยกมือเพราะคุณไม่รู้จักเขาแต่ถ้าคุณรู้จักเพื่อนคุณเดินอยู่ห่างคุณประมาณ1เมตร Hey! เพื่อนบอก Hey! Sup? Not much. Just got in. Okay. Alright. See you around. Alright. See ya. จบอันนี้เพราะคุณเพื่อนของคุณคุณรู้จักกันอยู่แล้วนั่นเองถ้าคนไม่รู้จักคุณมันจะบอก Hi No ไม่ใช่เพราะคุณไม่รู้จักเขาเขาจะมีความรู้สึกถ้าคนไม่รู้จักเขาคุณต้องปั้นหน้าให้เป็นว่าคุณรู้จักเขาคุณบอก Hi Hi How are you I'm good How are you Good So What can I help you Oh not much because I just have a question Okay I hope I have an answer Of course I think you do Yeah Okay So Do you have any recommendation for da 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 daOh, too bad. I don't think I have that. I don't think I have that answer for you. It's okay, not a big deal. I think that gentleman, he might know something. You can ask him, I think. That's a good idea. ก็เดิน move on เท่านั้นเองถ้าคนไม่รู้จักคุณไม่ต้องไปปั้นยิ้มปั้นจิ้มปั้นเจอแบบไม่ต้องเพราะคุณไม่รู้จักเขาแต่คุณต้องใช้เขาเรียกว่ามันเป็น universal manner universal manner คืออะไรคือการวางตัวแบบที่เราไม่รู้จักหากเราไม่รู้จักใครเราก็จะไม่ไปตีสนิทเขาโดยที่เราไม่รู้จักใคร
ยกเว้นว่าเราต้องการ small talk แน่นอน small talk คืออะไรก็คือ ice baking game นั่นเองก็คือมันจะเป็น ice small talk นี่มันก็คือเป็นการเปิดการสนทนาถ้าคุณรู้จักถ้าคุณชอบใครสักคนหนึ่งแน่นอน small talk มันจะเปิดประตูมิตรภาพให้คุณ small talk ในที่นี่จะเกิดขึ้นได้ตอนไหน1รอขึ้นรถเมย์2รอขึ้นรถไฟ3รอขึ้นเครื่องบิน4นั่งเครื่องบินติดกันล้วนแต่เกิดจาก small talk ทั้งนั้น small talk ก็จะเป็นการพูดทั่วๆไปนั่นเองโอเคหากคุณเป็นผู้หญิงคุณนั่งติดผู้ชายหน้าคุณเอเชียถ้าคุณอยากรู้จักเขาไม่ยากถามนั่นเองคุณอาจจะถามว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะถามเขาในลักษณะอะไรคุณก็ถามหรือว่าคุณจะไปเข้าห้องน้ำคุณบอก excuse me I would like to get out อ่ะเขาก็จะลุกให้คุณ thank you so much อ่ะก็เข้าไปหากคุณบอกว่าถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะได้น้ำหรืออะไรเงี้ยคุณก็อาจจะบอกว่าI have a question so I'm kind of new I don't really travel aloneSo can I ask you a question? Sure. ผู้มนุษย์คนที่เขาอยู่ข้างๆเราหากเราขอความช่วยเหลือเขาจะรู้สึกเหิมเกิมเขาจะรู้สึกมี power ขึ้นมาทันทีเขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นบุคคลที่มีความรู้ฉะนั้นคุณอยากจะรู้จักกับใครถามเวลาคุณแชทกับผู้ชายถามถ้าคุณอยากจะให้ผู้ชายคุยกับคุณถามพยายามแท็กกันแบบคำถามอย่าไปเป็นประโยคบอกเล่า Oh it's hot here เขาก็บอก Oh really เขาก็จะพูดอย่างนี้ถ้าเขาอยากคุยกับคุณ Yes ฉะนั้นอยากคุยกับใครเป็นคำถามการที่เรามีคำถามเขาจะมีคำตอบมีคำตอบอยากจะรู้จักกับใครเปิดการสนทนาโดยการใช้คำถามเพราะคนที่ถูกถามจะคิดว่าตัวเองมี powerอันนี้คือ small talk การที่คุณจะเปิดการสนทนาให้ใช้คำถามโอเคเก็ตหรือยังหนูนิดเพราะว่าความมั่นใจมันสร้างกันได้โอเคมั้ยมันสร้างกันได้บางคนบอกอ้าวก็ถ้าเกิดหนูเป็นคนไม่มีความรู้หนูไม่มีอะไรเลยล่ะแล้วหนูสมควรที่จะมีความมั่นใจมั้ยมีสิความเป็นมนุษย์ของเธอไงเธอจะต้องมีการเคารพในความเป็นมนุษย์ของเธอเธอคิดว่าเธอไม่มีอะไรมันเรียนรู้กันได้โลกของเราโลกของเราหากคุณมานั่งฟังพี่ออนได้คุณสามารถที่จะเรียนรู้ให้ตัวเองได้เป็นได้ทุกอย่างหากคุณสามารถนั่งฟังพี่ออนได้คุณมีเวลาคุณอย่าหลอกชาวโลกว่าตัวเองไม่มีเวลาพอไปหาแฟนกับพี่ป้อมปั๊บพี่ป้อมคะเวลาผู้ชายขอเฟซไทม์หนูอายมากเลยมีผู้ชายที่เขาเดทกับผู้หญิงไทยหลายคนโอเคคุณป้อมครับทำไมเวลาผมอยากเฟซไทม์ทีไรผู้หญิงชอบบอกว่า I'm sorry I'm shy I'm sorry I'm shy ถ้าคุณชาย3ครั้งขึ้นไปเป็นเรื่องผิดปกติคุณจะชายได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นคุณอย่าบอกว่า I'm shy คุณบอกว่าOh my god I'm nervous because my English เขาจะบอก don't worry ถ้าเขาบอกว่า don't worry aww you so nice okay just call me then คุณอย่าไปบอก I'm shy ถ้าคุณบอก hey can I call you แล้วคุณก็ไป hang up เขา hang up ก็คือปิดเขา oh I'm sorry I'm shy แล้วคุณจะชายไปอีกกี่ปีกี่ชาติล่ะคุณรู้ใช่ไหมความอายมันดับอนาคตความอายมันจะพาคุณไม่ไปถึงไหนด้านได้อายอดจำคำพูดพี่เอาไว้ด้านได้อายอดอายครูไม่รู้วิชาอายภรรยาไม่มีบุตรจำได้เนาะอายผู้ชายไม่ได้ผัวอายฝรั่งก็ไม่ได้ผัวพูดฝรั่งก็ไม่ได้อย่าไปอายไม่ต้องไปอายนี่แหละคือสิ่งที่พี่ออนพูดเอาไว้อันนี้คือสิ่งที่เขามาบ่งบอกให้เรารู้ว่าคุณต้องการที่จะเติมเต็มอะไรให้กับชีวิตของคุณอันนี้แหละคือสิ่งที่เขามาเตือนคุณว่าคุณต้องการที่จะเติมเต็มอะไรในชีวิตของคุณเวลาคุณทำกับข้าวคุณชิมกับข้าวปุ๊บ
เฮ้ยจืดไปคุณรู้ว่าสิ่งที่คุณจะต้องเติมคืออะไรน้ำปลาเฮ้ยรสชาติเค็มไปคุณรู้ว่าคุณจะเติมอะไรเกลือนิดหน่อยน้ำตาลนิดหน่อยเหมือนกันชีวิตของมนุษย์เราก็เหมือนกันคุณขาดความมั่นใจตรงไหนเติมมันเข้าไปปัญหามันมาเพื่อให้เราแก้คุณพูดภาษาอังกฤษไม่ได้คุณบอกคุณอายหากคุณพูดภาษาอังกฤษได้แต่คุณอายวันนี้คุณยอมหน้าด้านลองดูว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้เขาเรียกว่าลองผิดลองถูกมนุษย์ถ้าไม่ลองผิดไหนจะรู้ว่าอันไหนถูกมนุษย์ไม่ลองถูกไหนจะรู้ว่าอันไหนผิดอยากจะประสบผลสำเร็จมันต้องมีการทดลองคุณรู้ใช่ไหมว่าไอ้วัคซีนสำหรับโรคโควิดเขาใช้วิธีการทดลองมากี่ปีขนาดตัวยาตัวนี้เขาใช้การทดลองกันข้ามปีแล้วคุณจะทดลองข้ามคืนแล้วคุณจะมั่นใจ no ขนาดยาที่เขาจะเอามาใช้ในโควิดเขาต้องทดลองใช้กับมนุษย์กี่คนเขาต้องทดลองใช้กับหนูว่ามันเป็นยังไงมันเหนื่อยไหมมันซึมเศร้าไหมมันวิ่งไหมฉะนั้นทุกอย่างมันต้องฝึกสิ่งที่คุณไม่มีมันคือสิ่งที่คุณต้องหามาหากคุณรู้สึกว่าคุณอายสิ่งที่คุณจะทำก็คือลองที่จะพูดหากเขาบอก Hi can I FaceTime you today I'm little nervous why I'm not sure about my English I'm not sure youwould understand me. Oh, don't worry about that. I like you. That matters. Okay, then. Call me. หากเขาบอก Hi, oh my god, you look so beautiful. Why you don't let me call you? Look at you. คุณก็จะรู้สึก Oh my god, ฉันสวยเขาชอบฉันอ่ะอันนี้พี่เข้าใจแต่ถ้าเกิดเขา FaceTime หนูแล้วเขาไม่เกิดอาการกระตือรือร้นกับหนูล่ะพี่อ่อนหากเขาบอกHi, how are you? I'm good. How are you? คุณเป็นฝ่ายยิ้มคุณเป็นฝ่ายมีความสุขขึ้นมาเลยคุณอย่าให้ผู้ชายดึง energy ของคุณไปโดยที่เขาไม่ทำหน้าที่ละลิกละลีผู้ชายบางคนละลิกละลีไม่เป็นผู้ชายโบราณบางคนไม่แสดงความรู้สึกของตัวเองเพราะมนุษย์ผู้ชายถูกสร้างมาให้เก็บให้กดมนุษย์ผู้ชายไม่ได้ถูกสร้างมาให้แก่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 เฮ้ยวันนี้กูอกหักกูโทรไปหาเพื่อนนี่บักอันนี้เนี่ยกูอกหักอีนี่มันไม่รักกูจะทำยังไงอันนั้นมีแต่ผู้ชายปากประแดกโอเคเวลาคุณเห็นผู้ชายพูดมากคุณบอกว่าอีนี่มันปากไอ้ผู้ชายคนนี้มันปากประแดกนิสัยผู้หญิงเห็นไหมคะผู้ชายเกิดมาพ่อแม่เขาก็จะสอนให้เขาเป็นลูกผู้ชายเฮ้ยปากแบบนี้เขาเรียกปากประแดกนะลูกพูดแบบนี้เขาเรียกนิสัยผู้หญิงนะลูกผู้ชายก็เลยต้องเก็บต้องกดเพื่อที่จะให้ตัวเองเป็นผู้ชายฉะนั้นผู้ชายบางคนแสดง energy ละลิกละลีไม่ไปพอผู้ชายเฟซไทม์คุณ Hello how are you I'm good How are you I'm good You look beautiful You think so Thank you You look handsome too you know อ่ะพูดไปละลิกละลีความเป็นตัวเราต้องอย่าประมาทมีความสุขในสไตล์ของเราเราพูดคำไหนได้เราก็พูดออกไปเราถ้าเราไม่พูดมันสื่อสารกันไม่รู้เรื่องพูดออกไปเลยไม่ต้องอายถ้าคุณอายวันนี้คุณตั้งใจที่จะพูดวันนี้ความอายกับความกล้ามันติดกันอยู่แบบเนี้ยเพียงแต่คุณหมุนมันเท่านั้นเองอันนี้คือความกล้ามันมีแหวนอ่ะจำเอาไว้อันนี้คือความกล้าอันนี้คือความอายนะความอายกับความกล้ามันยืนอยู่ติดกันเลยเพียงแต่คุณพลิกมันออกมาเท่านี้เองนะมันอยู่เหมือนเหรียญมันเหรียญ2ด้านเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคุณจะหันตรงไหนเท่านั้นเองนี่คือความกล้ากับความอายอยู่แค่นี้วันนี้คุณบอกอายเหรออ่ะโอเคด้านได้อายอดแป๊บคุณลองตั้งเดียวเท่านั้นเองแล้วคุณก็จะรู้เลยว่าความอายมันอยู่ที่ความรู้สึกของคุณเท่านั้นเองความอายเหมือนเส้นผมบางภูเขาคุณจะต้องลองมนุษย์เวลาลองบ่อยๆมันจะชินมันจะกลายเป็นกิจวัตรประจำวันมันจะกลายเป็นสิ่งที่คุ้นเคยหากคุณอายคุณไม่ลองมันก็จะอยู่อย่างนั้นมันก็จะอายจนกว่าวันตายตายก็จะไม่อยากให้ใครมาเพราะว่ากลัวตัวเองขี้เหร่ในวันตายอ่ะอายอ่ะฉะนั้นใครจะเอาคุณไปทิ้งล่ะเวลาคุณตายฉะนั้นความอายกับความกล้ามันบังกันอยู่แค่นี้ขอให้คุณสวิตช์มันออกมาตัวอย่างพี่อยากจะให้พวกคุณดูความอายกับความกลัวมันไม่แตกต่างกัน
นะพี่ออนจะให้พี่ออนจะให้อันนี้อินเทอร์เน็ตมีปัญหานิดนึงอ่ะพี่จะให้พจนานุกรมระหว่างอันนี้อินเทอร์เน็ตพี่ออนค่อนข้างจะติดขัดนิดนึงโทษทีพี่จะให้คำอธิบายของความหมายของว่าความกลัวและความอายพี่ดึงใส่กันเลยความกลัวกับความอายอายกับกลัวคืออันเดียวกันโอเคอายกับกลัวคืออันเดียวกันฟังทำไมพี่ถึงหายกลัวทำไมพี่ถึงหายอายฟังทางนี้นี่คือเทคนิคที่พี่จะฝากพวกคุณสำหรับคนไหนอยากจะมีความมั่นใจที่มีความอายเป็นที่ตั้งฟังตรงนี้หูผึ่งเลยหากหูคุณมีขี้หูไปเอาคัตตันบัตรมาคลีนหูคุณเดี๋ยวนี้อ่ะฟังพี่ออนเป็นกะเหรี่ยงตกดอยคนเดียวที่ทำงานในแผนกผ่าตัดหัวใจในอเมริกาไม่ใช่ทั้งประเทศนะในรัฐในโรงพยาบาลที่พี่ทำฟังให้เข้าใจนะก็คือในรัฐที่พี่ทำในโรงพยาบาลที่พี่ทำมีกะเหรี่ยงตกดอยอยู่คนเดียวภาษาอังกฤษห่วยขั้นเทพอยู่คนเดียวมีหมอคนนึงหมาแม่ลูกอ่อนนี่ยังถือว่าดุไม่เท่าเขาเลยเขาจะดุเป็นขี้เลยเห็นหน้าเอเชียอย่างพี่แม่งดุชิบหายไวห่วงเลยดุปานพี่นี้ไม่มีราคาเอางี้ดีกว่าพี่ผ่านมามากมายไก่กองทำไมพี่ถึงกล้าหน้าด้านขนาดทุกวันนี้ทำไมพี่ถึงยืนแบบไม่สะทกสะท้านอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของพี่มันมาเพื่อผ่านการเป็นโรคมะเร็งเต้านมระยะที่3มันมาเพื่อผ่านความอายมันเกิดขึ้นมาเพื่อให้มันรู้ว่าพี่ต้องการที่จะต้องฝึกฝนให้ตัวเองไม่อายคนที่เข้ามาในเพจพี่ให้ปัญหาพี่มาว่าพี่อย่างนู้นอย่างนี้เขามาเพื่อจุดประสงค์เพื่อจะทำให้พี่แกร่งอันนี้คือสิ่งที่พี่เรียนรู้พี่ฝึกมันไปเรื่อยๆบางครั้งอารมณ์พี่รับได้พี่ก็รับบางครั้งอารมณ์พี่ไม่ได้พี่ก็ลุกขึ้นมาปะทะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของพี่พี่เอาเป็นบทเรียนทั้งหมดพี่เป็นผู้หญิงที่สะสมประสบการณ์ฟังวิธีแก้ไขความกลัวและความอายของพี่จำคำพูดพี่เอาไว้เอามันไปใช้เพราะว่าความอายกับความกลัวมันอันตัวเดียวกันหากความกล้ากับความกลัวมันอยู่ลักษณะนี้ขอให้คุณพลิกเท่านั้นเองฟังวันหนึ่งพี่ต้องทำงานกับคุณหมอที่ดุที่สุดในแผนกเป็นหมอที่พวกเราเรียกเขาว่าไบโพล่าไบโพล่าคืออะไร5นาทีดี3นาทีป่วยเขาดุพี่ออน all the time ดุพี่ออนเป็นขี้นะพอ1ภาษาพี่ก็ห่วยแตกเอางี้เนี่ยพอพี่ใหม่ในวงการตอนนั้นพี่เพิ่งมาอยู่ในอเมริกาใหม่ๆก็ไม่ใหม่อ่ะก็คือเรียนจบใหม่ๆแล้วได้ทำงานใหม่ๆก็ยังฝึกงานฝึกงานเสร็จก็เพิ่งเป็นพนักงานที่ทำด้วยตัวเองในอเมริกาเนี่ยเวลาคุณฝึกงานในโรงพยาบาลพี่เนี่ยแผนกพี่เนี่ยเขาให้6เดือนพอ6เดือนปุ๊บเขาให้เราทำด้วยตัวเราเองแล้วเข้าเวรด้วยตัวเราเองพี่ก็โดนด่าสารพัดเลยเวลาเขาบางครั้งเขาก็แกล้งพี่เขาเรียกอย่างนึงเขาก็ไม่เรียกเขาก็ไปเรียกอีกอย่างนึงเขาเรียกวิดีวิดีวิดีพี่ออนก็บอกว่า the hell is วิดีบางคนเรียกแม็กซี่เขาก็เรียกแม็กซี่แม็กซี่แล้วอะไรอีกแม็กซี่วีดีอะไรเขาก็เรียกของเขาที่ไม่เหมือนชาวโลกเขาเรียกที่คนอื่นไม่รู้เรื่องอย่าง retractor tape retractor tape บางคนเรียก retractor tape ก็จะเหมือนเข็มแล้วก็ไปดึงเอาผนังหัวใจแล้วก็ถ่างออกเพื่อที่จะให้เขาเห็นแผลอีตาหมอคนนี้เรียกแม็กซี่อีตาหมอคนนี้เรียกวีดีซึ่งเวลาพี่อ่อนไปทำพี่ก็ไม่รู้สิ่งที่เขาเรียกแม็กซี่แล้วอะไรอีกอะอะไรของเขามันมีศัพท์ของเขาส่วนตัวของเขาเลยพี่ออนก็ไม่รู้พี่ออนก็วันหนึ่งเขาผ่าตัดหัวใจที่มีคนไข้ตัวใหญ่มากพี่ก็เพิ่งผ่านการเทรนมาคนเทรนงานพี่เขาเรียกพรีเซปเตอร์บอกพี่ออนบอกเฮ้ยคุณหมอคนนี้เขา very particular you have to give his own instruments okay you have to givehim the one that he likes okay พี่ออนบอก okay พี่ก็จำคำพูดของคนสอนพี่ออนนะท่าหมอคนนี้เขาชอบใช้อะไรที่เป็นของเขาอย่าให้อะไรที่มันไม่ใช่มาจากเครื่องมือของเขาพี่ก็จำทุกอย่างเสร็จเวลาคุณหมอเขาจะเอาท่อไปฝังไว้ตรงนะไปฝังไว้ตรงไอ้ตรงหัวใจมันก็ไม่ได้ตรงหัวใจเลยทีเดียวก็อ้อมหัวใจเอานี้แปลว่าพี่พูดให้พวกคุณเข้าใจแบบลาง
พราะมันเป็นละเอียดถ้าจะพูดละเอียดมันก็คือจบวิดีโอไม่ได้อย่างอื่นเลยงี้ดีกว่าโอเคคุณหมอเขาจะเย็บเข็มเพื่อที่จะเอาท่อลงไปเสียบแล้วก็จะเอาได้มัดให้ท่อมันยึดติดกับผนังหัวใจใช่ไหมเอาไปว่าพี่พูดไม่ละเอียดเอาอย่างนี้ดีกว่าคนที่รู้พี่รู้ว่าคนรู้มีในที่นี่คนทำงานผ่าตัดหัวใจมีในที่นี่เอาไปว่าพี่พูดแบบเหมือนให้พวกคุณคิดไปนิดๆเอาเท่าเองโอเคหลังจากนั้นเนื่องจากคนไข้ตัวใหญ่มากพอคนไข้ตัวใหญ่พงหัวใจมันก็จะลึกใช่ไหมพี่ก็เอาเข็มเอาที่ถือเข็มเนี่ยมันของเขามันสั้นๆขนาดประมาณขนาดไอ้ครึ่งฟุตพี่เอาไปให้เขาเขาบอกอ้านพี่บอก yes sir อ่ะเพราะพี่ใหม่อ่ะฟังดีๆความใหม่กับความเก่ามันเป็นยังไงฟังจากออนเวอร์ชั่นออนที่มาจากประเทศไทยที่มีความอายและมีความกลัวแล้วมาฟังออนเวอร์ชั่นในอเมริกาแล้วคุณจะรู้ว่าพี่เปลี่ยนจากตรงนี้คือความอายมาเป็นตรงนี้อย่างไรฟังหลังจากนั้นออน yes sir พี่พูดอย่างเงี้ย this is cardiac surgery yes sir I know sir do you want the longer needle holder sir no shit ในเมื่อจากพี่ไม่เข้าใจคำว่า no shit คืออะไรพี่ไม่เข้าใจ no shit ทำไมพี่คุณถึงต้องมาเรียนภาษาอังกฤษกับพี่ดิออนก็เพราะพี่บอลสบการณ์ในอเมริกานั่นเองโอเคเสร็จพี่ก็คิดว่าเขาไม่เอาเพราะว่า no ในประเทศไทยเราเรียนมาแปลว่า no พี่ก็ยืน on พี่บอก yes sir give me that damn longer needle right now พี่บอก you said no shit oh my god เขาก็ตวาดพี่ออน give me that damn needle holder right nowอันนี้คือสถานการณ์ในห้องผ่าตัดพวกคุณคิดเอาเองเป็นภาษาอังกฤษล้วนๆพี่ออนก็เอาให้เขาปุ๊บ You know what พี่บอก Yes sir If I say no shit mean yes This is American slang okay Yes sir Now I know sir พอพี่กลัวเขาไงพอพี่กลัวปุ๊บพี่ใช้คำพูดที่อ่อนเหมือนหมาหางตกไหมเหมือนเขาก็จะรู้เลยว่าพี่กลัวเขาในเวลานั้นอะไรที่เขาหงุดหงิดเขาก็จะมา take it out on me take it out on me ก็คืออะไรที่เขาหงุดหงิดเขาก็มาลงที่พี่ก็เลยกลายเป็นวัวที่เขาตีกับทกคาดถ้าเขาไม่พอใจ PA เขาก็จะมาลงที่พี่ออนเขาก็ตีวัวตะครบค่ะเพราะพี่อ่อนแอกว่าในทีมเพราะพี่ขี้อายแล้วพี่ก็กลัวพี่ยอมทุกอย่างเขาพูดอะไรอ้อน yes sir give me that damn needle holder right now yes sir right now sir เพราะพี่อ่อนกลัวเขาโอเคเสร็จปุ๊บพี่ทำงานกับเขาเสร็จพี่กลับบ้านพี่ร้องไห้พี่เล่าให้แฟนพี่ฟังฮันนี่หมอคนนี้ตวาดฉันตั้งแต่เริ่มผ่าตัดจนถึงจบ8ชั่วโมงรวดเลยฉันรู้สึกทนไม่ได้ฉันรู้สึกมันมากเกินไปสำหรับฉันตั้งแต่เกิดฉันเกิดมาในชีวิตไม่เคยมีใครมาทำแบบนี้กับฉันเลยนะฉันเป็นตำรวจนะฉันมีแต่พูดแบบนี้กับคนอื่นนะฉันมีแต่พูดปากโป้งกับคนอื่นฉันมีแต่กดขี่คนอื่นทำไมตอนนี้ฉันมีแต่คนกดขี่ข่มเหงฉันแฟนพี่เขาก็เลยบอกมันอาจจะถึงเวลาที่เธอจะต้องถูกเขากดขี่ข่มเหงบ้างแล้วนะโอเคถ้าใครเข้ามาใหม่ไม่รู้จักว่าพี่ออนเป็นใครพี่ออนเคยเป็นตำรวจที่ประเทศไทยพวกคุณก็รู้ตำรวจนิสัยตำรวจมันก็ต้องพูดกระโปงกระเปงกระปางเพื่อจะให้คนกลัวอันนี้มันเป็นจิตวิทยาแต่พอพี่มาเป็นผู้ช่วยหมอผ่าตัดพี่ถูกเขาโขกเขาสับมันเหมือนกับตำแหน่งของพี่มันสับกันเขาก็ด่าพี่จนพี่รู้สึกไม่มีกำลังใจที่จะทำงานกับหมอคนนี้ทุกครั้งที่พี่เห็นชื่อหมอคนนี้แล้วชื่อพี่หายใจไม่ถึงหายใจไม่ทั่วท้องเหมือนคนบ้านเราพูดเลยสามีพี่บอกนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอเจ้านายอยู่ทำงานกับเจ้าหมอคนนี้จนถึงวันที่เธอมีความรู้สึกว่าไม่สะทกสะท้านฟังอีกครั้งนับต่อแต่นี้ไปขอเจ้านายเธอทำงานกับหมอคนนี้จนกว่าเธอจะมีความตายด้านชินชาไม่รู้สมรู้สาอะไรไม่กลัวไม่ตื่นไม่เต้นเขาเรียกว่าความชินชาเธอจะชินเขาขึ้นทุกวั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 น
พราะสิ่งที่เธอกลัวคือสิ่งที่เธอไม่รู้จักแต่พอเธอรู้จักมันจะกลายเป็นสิ่งที่ปกติในชีวิตของเธอสามีพี่เขาก็ใช้จิตวิทยาในการสอนพี่พี่ก็เลยถาม Are you insane? You want me to die young? พี่ถามสามีพี่ Do you want me to die young? Huh? You send me to that person?I'm going nut พี่ก็พูดเงี้ย I'm going insane I need psychology if I have to work with this doctor I need psychology No you need me สามีพี่พูดอย่างเงี้ย You need me You need me You always get what you want if you listen to me Look back what you have done for yourself because you listenTo me, is that right? Am I right? พี่บอก yes, actually yes. พี่ก็เลยพูดเงี้ยสามีพี่บอกตลอดเวลาที่เธอก้าวเข้ามาในอเมริกาสิ่งไหนที่เธอทำตามฉันผิดพลาดไหมไม่มีฉันสั่งเอ้ยฉันขอให้เธอเรียนสายนี้ฉันบอกว่าเธอจะได้งานก่อนเรียนจบเธอได้งานก่อนเรียนจบไหม yes เธอได้งานก่อนเรียนจบตั้ง2เดือนเพราะฉันบอกเธอยังไงมันอย่างนั้นโอเคไหมอ่ะเขาก็บอกโอเคต่อหลังจากนั้นพี่ไปคุยกับเจ้านายพี่ในคำพูดของพี่จะใช้คำว่า excuse me เพราะเจ้านายเขาจะเป็นคนยุ่งยั่งตลอดเวลา excuse me do you have like 5 minutes to talk to me of course on I have more than 5 minutes to talk to my very very hard worker scrub like you พี่บอกอ๋อ thank you พี่ก็พูดอย่างนี้ก็คือขอบคุณดีใจที่เขาชมพี่ว่าพี่เป็นคนที่ขยันขันแข็งอะ tell me what you want let me work with this doctor for every day are you sure yes everybody run away from you but you want to work with him yes why because I'm scared of him when people scared they try to get away why you want to work with himMy husband said, and then I won't be scared of him anymore. That's a good idea. หลังจากนั้นเจ้านายก็เอาพี่ทำงานกับหมอคนนี้ทุกวันพี่ก็รู้ว่าหมอคนนี้มาไม้ไหนด่ายังไงบ่นยังไงเอาอะไรไม่ถูกใจเขาด่ายังไงพี่รู้หมดเลยพี่รู้ผู้ชายคนนี้ I know him like a back of my hand. ภาษาอังกฤษเขาบอกว่า I know him like the back of my hand ก็คือเขาพี่รู้จักคุณหมอคนนี้หมดเปลือกเลยถ้าเป็นบ้านเราหมดเปลือก I know him like a book ก็คือคุณเหมือนกับคุณรู้คนนี้หมดไส้หมดพุงในเวลาเกือบ2เดือนที่พี่ทำงานกับคุณหมอคนนี้พี่รู้คุณหมอคนนี้หมดไส้หมดพุงรู้ตั้งแต่วิธีหายใจของคุณหมอคนนี้เวลาเขาหายใจแบบนี้เขามีความสุขเวลาเขาหายใจอย่างนั้นเขามีความสุขพวกคุณคิดดู day in day out ของพี่ออนจากกลายเป็นความกลัวกลายเป็นความชินคุณหมอคนนี้ก็เริ่มอยากทำงานกับพี่ออนพี่ออนก็เริ่มทำงานอยากกับคุณหมอคนนี้เพราะเริ่มรู้จักเข้าขากันจากสิ่งที่พี่ออนกลัวจากสิ่งที่พี่ออนอายกลายเป็นจุดเด่นในพนักงานที่อยู่ในสายงานเขาบอกไอออนมันบ้าไปแล้วมันอยากทำงานกับหมอคนนี้เพื่ออะไรเพื่อจุดประสงค์เพื่อกำจัดความกลัวเพื่อกำจัดความอายอันนี้คุณเก็ตแล้วนะอันนี้เป็นจิตวิทยานะหวังว่าพวกคุณคงเข้าใจโอเคหลังจากนั้นจากออนที่เอานิสัยขี้อายเอานิสัยเคารพนบน้อมมาจากประเทศไทยแปมเป็นเวอร์ชั่นในอเมริกาในเวลาผ่านไป6ปีที่มีประสบการณ์ในการทำงานพี่ออนเริ่มเปลี่ยนชิปในการทำงานชิปคือกะนี้เป็นกะที่ไม่มีใครอยากทำมันเป็นกะบายมันเป็นกะที่ทำทุกอย่างคือเวลาเข้าไปผ่าตัดคุณไม่ได้เริ่มคุณไปในจังหวะที่เขาผ่าตัดแล้วคุณไม่รู้ว่าเขาเริ่มมายังไงเขาอะไรยังไงคุณไม่รู้เลยคุณจำ right in between คือคุณเข้าไปในจังหวะที่เขากำลังทำอยู่คุณเข้าไปในจังหวะที่ everything going on everything make a progress ก็คือทุกอย่างกำลังดำเนินไปคือพี่อ่อนจำเข้าไปในตรงนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่แรกพี่ไม่รู้อันนี้เขาคิดว่าเป็นบุคคลที่
มีสกิลพอสมควรถึงทำตรงนี้ได้นั่นเองคุณคิดดูเวอร์ชั่นใหม่ของอ่อนวันหนึ่งพี่เข้าไปหมอคนนี้อารมณ์เสียอย่างแรงหมอคนเดียวนี่แหละอารมณ์เสียชนิดว่าบ้านแตกสลายขาดพ่อหนึ่ง PA คนใหม่เขาตัดเอาเส้นเลือดที่ขาที่จะเอาไปทำบายพาสข้างบนบ้านเราเรียกบายพาสเส้นเลือดก็เอามาจากขาบางครั้งเส้นเลือดก็เอามาจากแถวนี้โอเคบางครั้งเส้นเลือดก็เอามาจากแถวนี้แหละโอเคบางครั้งเส้นเลือดก็เอามาจากแถวนี้แล้วเขาก็จะไปบายพาสโอเคเนาะเขาจะเอาไปบายพาสในหัวใจเราเขาเรียกบายพาสนั่นแหละโอเคบางครั้งเราก็ตัดเอาเส้นเลือดตรงนี้เขามีกล้องเขาจะเจาะเข้าไปแล้วก็ดึงเอาเส้นเลือดออกมามันเป็นกล้องเขาก็ดึงเอามันจะมีลำกล้องเขาก็ดึงเอาเข้ามาแล้วเขาก็ตัดเขาก็มัดแล้วก็เอาเส้นเลือดตรงนี้แล้วเขาก็เอามาฉีดแฮปรินเพื่อจะให้ขยายแล้วเขาก็ไปติดจากหัวใจเข้าไปเขาก็ติดจากหัวใจแล้วก็ไปเชื่อมใส่ตรงเอโอดาเอโอดาก็คือเส้นเลือดแดงใหญ่เพื่อที่จะให้เลือดเราไหลมันไหลแบบบายพาสก็คือจากตรงนี้ไปใส่ตรงนี้จากตรงนี้ไปใส่ตรงนี้เขาเรียกบายพาสนั่นเองก็คือไม่ใช่เมนหลักนั่นเองบายพาสโอเคหลังจากนั้นคุณหมอคนนี้เขาหงุดหงิดมากเลยเขาหงุดหงิดมากเพราะว่าเส้นเลือดที่ PA ไปตัดมามันไม่เวิร์กมันไม่ดีมันใช้ไม่ได้มันตีบคุณหมอหงุดหงิดเขาก็ไปผ่าตัดเองเลยเขาก็ผ่าออกเลยเขาไม่ใช้กล้องปกติเขาใช้กล้องมันจะช้าไงเขาโมโหเขาก็ผ่าแล้วก็ดึงไม่ใช่ดึงหรอกเขาก็คือล้อแบบมืออาชีพอะนะเราพูดกันง่ายก็คือดึงก็นี่เพียงแต่ให้มันเร็วนั่นเองเสร็จพี่ออนเอาสครับอีกคนหนึ่งออกไปกินข้าว soYou always come at this time. พี่บอก Well, I do what I told. พี่ก็คือ I do what I told. ก็คือฉันทำตามใบสั่งเจ้านายฉันสั่งให้ฉันทำอะไรฉันก็ทำ I do what I told. เขาบอกโอเคเขาก็ไม่พอใจพี่นิดนึงเสร็จสกับคนนั้นออกไปปุ๊บพอพี่พึ่งเข้าไปพี่ก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์ในการผ่าตัดเกิดอะไรขึ้น Help me เขาตวาดพี่อย่างนี้เลย Help me พี่บอก Tell me what you want me to help I just got here Tell me พี่พูดอย่างเงี้ยเขาเงียบเลยเขาบอก Okay your right hand hold your forceps and your left hand hold your suctionโอเค thank you พี่ก็พูดอย่างนี้ทุกอย่างก็สมูทไปกว่าเหตุการณ์ที่พี่จะมาเป็นคนคนนี้อันนี้พี่ออนอเมริกันเวอร์ชันเพื่ออะไรเพื่อที่จะหยุดคนพวกนี้จะปฏิบัติกับเราแบบนี้ต่อไปคนพวกนี้ถ้าเรายอมให้เขาปฏิบัติกับเราไม่ดีเขาก็จะปฏิบัติสืบไปเพราะเขาคิดว่าเขา get away with it หากเขาคิดว่าเขา get away with it ก็คือเขาเอารัดเอาเปรียบเราได้เขาคิดว่าเขาทำแบบนี้เรากับเราได้ฝรั่งเรียก get away with it หากเขาสามารถที่จะ get away with it เขาก็จะทำกับเรา day in day out แบบนี้ก็คือทุกวัน like today like เขาก็จะใช้เราเป็นที่รองรับอารมณ์เขาก็จะใช้เราเป็นวัวตีวัวกระทบคาดกับคนอื่นอันนี้หมออินเดียสอนพี่อ่อนหมอคนนี้เขารักพี่เขาเห็นความเขาเห็นวัฒนธรรมเรากับวัฒนธรรมเขาใกล้เคียงกันเขาเห็นวัฒนธรรมเราและวัฒนธรรมเขาใกล้เคียงกันโอเคเขารู้ว่าคนเอเชียเนี่ยนะเขารู้ว่าคนจากประเทศเอเชียเนี่ยมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนับถือหมอแบบนี้ตัวเองแบบนี้ไม่เคยเรียกชื่อหมอมีแต่คุณหมอคะคุณหมอคะคุณหมอคะค่ะค่ะท่านค่ะค่ะโดยเฉพาะคุณหมอเป็นศาสตราจารย์คุณหมออะไรเนี่ยอะค่ะซึ่งในความคิดของพี่คุณหมอที่เป็นศาสตราจารย์คุณหมอพี่ก็ไม่รู้คนไหนคือศาสตราจารย์คุณหมอหมอศาสตราจารย์ในเมืองนอกพี่ก็เห็นเขาสอนกันทุกคนหมอคนนี้ก็ยังสอนคนนี้ทุกคนพี่ก็ไม่รู้ใครเป็นใครนะโอเคนี่คือในโรงพยาบาลเขาจะเรียกว่า teaching hospital คุณหมอเขาก็สอนกันทุกคนหมอเล็กก็ยังสอนหมอคนอื่นพี่ก็ไม่รู้คนไหนนั่นเองโอเคฉะนั้นในอเมริกาเขาไม่ได้นับถือกันแบบนั้นในอเมริกาเขาคือทำงานก็คือทำงานคุณมีเหตุผลถ้าคุณไม่เห็นมีเหตุผลเขาก็ใส่คุณเลยเพราะในอเมริกาเขาเขียนรีพอร์ตกันออเดอร์ทามถ้าคุณไม่มีมารยาทเขาเขียนรีพอร์ตคุณทันทีเลยนะในอเมริกาเขาให้อิสระเสรีภาพอย่างพี่ออนทำอะไรไม่ถูกต้องมีคนเขียนรีพอร์ตข้างหลังพี่ออนทันทีถ้าพี่ออนทำแหกกฎสเตอโรแหกกฎของการฆ่าเชื้อเ
จะมีคนบางคนก็ไม่หวังดีเขาก็จะเขียนพี่ออนขึ้นไปเลยพอพี่เขาเขียนพี่ออนขึ้นไปปุ๊บมันก็จะมีแผนกที่เขาดูแลความประพฤติของเราเขาส่งอีเมลมาหาเราโอเคเนาะสวัสดีค่ะติดตามดูใน YouTube ขอบคุณนะคะกลับไปดูใน YouTube เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าใน YouTube มันจะทำให้พี่ออนได้นะมันมีประโยชน์ผลประโยชน์แต่ไม่เป็นไรอันนี้แค่คือถ้าคุณอยากจะช่วยพี่ออนก็คือดูใน YouTube แต่ถ้าคุณอยากจะมีกิจกรรมร่วมกับพี่ออนก็คือตรงนี้นั่นเองนะคะคือพี่ดีออนยินดีต้อนรับทั้ง2อันเลยว่างั้นเถอะนะคะเพราะปกติมันก็เป็นไลน์เดียวกันไลน์ตรงนี้เสร็จแล้วพี่ออนก็ให้น้องแอดมินพี่ออนดาวน์โหลดขึ้น YouTube เพราะว่าพี่ออนทำงานคนเดียวไม่ไหวพี่ออนมีพนักงานช่วยพี่ออนทั้งหมดเมื่อก่อน9คนปัจจุบันพี่ลดเหลือ6คนเพราะว่างานมันน้อยลงนั่นเองนะคะต่ออันนี้แหละคุณหมอที่เป็นหมออินเดียเขาเลยสอนพี่ออน Hi on I need to talk to you Okay doctor I บอก anything important Oh yeah I want to help youReally? พี่บอก Yes, I like you. You have a very good work ethic. Oh my God. พี่เลยบอก I didn't know that. You supposed to know that. คุณหมอเขาก็เรียกพี่ไปคุยฉันมีคนเล่าฉันฟังหลายคนนะว่าคุณหมอฝรั่งเนี่ยเขาจะชอบ take it on you อย่างนู้นนี้ I take things out on you ก็คือเอาเราเป็นหัวกระทบค่ะฉันเดินเข้าไปฉันได้เห็นเขาตวาดเธอฉันไม่พอใจฉันอยากจะคุยกับเธอพี่บอกโอเคกับคุณหมอต่อไปเธออย่าให้ใครมาข่มเหงเธอแบบนี้อเมริกาไม่ใช่ประเทศของเราไม่มีการคุณหมออยู่แบบนี้สครับอยู่อย่างนี้พยาบาลอยู่อย่างนี้ไม่ใช่ฉันมาจากเอเชียเหมือนกันฉันมาจากประเทศปากีสถานฉันรู้ว่าเธอคิดยังไงนี่อเมริกาไม่เหมือนกันถ้าเธอยอมให้เขาเหยียบเธอเขาก็จะเหยียบเธอต่อไปเธอลุกขึ้นมาเลยเธอลุกขึ้นมาเลยถ้าเขาตวาดเธอแบบนั้นเธอบอกเลยว่า Help me หากเขาตวาดอย่างนั้นเธอถามเขาเลยว่า What do you want me to help you เท่านั้นเองเขาจะรู้เลยว่า you มีจุดยืนของ you พูดถึงบางอ้อแล้วเนาะเหมือนกันผู้ชายเหตุการณ์นี้ใช้ได้หมดพอพี่ออนลุกขึ้นมาปีกก้าขาแข็งไม่มีคุณหมอคนไหนเถียงพี่อีกเลยเอ้ยไม่มีคุณหมอคนไหนกิกหัวใจพี่อีกเลยเพราะเขารู้ว่าพี่จะไม่ยอมหลังจากนั้นพี่ไม่ยอมคุณหมอบอกเธอไม่ต้องกลัวต่อให้ภาษาอังกฤษของเธอมีแอคเซนต์ฉันก็มีแอคเซนต์ฉันมาจากอินเดียฉันมาจากปากีสถานไม่มีใครไล่พวกเราออกกฎหมายมันมีตรงไหนกฎหมาย discriminationกฎหมายแยกเผ่าพันธุ์แยกสีมีในอเมริกาแรงด้วยเธอไม่ต้องกลัวคุณหมอเขาพูดเธอทำหน้าที่ของเธอให้ดีที่สุดแผนกของเรามันเป็นแผนกที่ยากพวกเราเข้าใจตัวงานมันเป็นตัวงานที่เครียดเราเห็นคุณค่าของพนักงานทุกคนที่อดทนเราเห็นคุณค่าของพนักงานของเราที่มีความอดทนที่ทำงานในแผนกของเราคุณหมอเขาพูดแบบนี้โอเคเนาะคุณหมอเขาไล่เธอออกไม่ได้พวกผู้บริหารเท่านั้นที่จะพิจารณาไม่ใช่คุณหมอคุณหมอไม่มีสิทธิ์ไล่เธอออกพวกผู้บริหารเขามีสิทธิ์ไล่หมอออกไล่พวกเราออกเขาก็พูดอย่างนี้แต่ในอเมริกาถ้าเธอไม่ได้ทำอะไรผิดไม่มีใครไล่เธอออกเธอสู้เขาได้เธอฟ้องเขาได้คุณหมอเขาก็สอนพี่เพราะเขาเห็นพี่อ่อนเขาเห็นพี่ยอมไม่พูดไม่จ่านั่นเองโอเคเขาก็สอนพี่ทุกอย่างต่อไปนี้เธออย่าให้ใครมาเหยียบเธอจำคำพูดของฉันเอาไว้พี่บอก Oh, thank you so much, doctor, for pointing that out. Do what I said, okay? พี่บอก Yes. คุณหมอคนนั้นกับพี่เวลาทำงานด้วยกันนะเขาแทบจะไม่ได้อ้าปากเพราะพี่เป็นตัวของตัวเองพอเราเป็นตัวของตัวเองเราจะทำงานได้ดีฉะนั้นเหมือนกันกับผู้ชายถ้าคุณเป็นตัวของตัวคุณเองอย่าไปอายคุณจะทำอะไรได้ดีคุณจะไม่ประมาทคุณจะทำอะไรได้ถ้าคุณเป็นตัวของตัวเองถ้าคุณจะรักผู้ชายแล้วไม่ได้เป็นตัวของตัวเองคุณจะทำอะไรเก้ๆกังๆเสน่ห์คุณจะไม่เกิดฉะนั้นคุณจะต้องเป็นตัวของตัวเองคุณต้องฝึกถ้าคุณไม่ฝึกการเป็นตัวของตัวเองไม่ได้ความอายกับความกล้ามันอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยเหมือนที่พี่ออนบอกพอพี่เป็นคนไทยมาอยู่ในสังคมอเมริกันพี่ต้องเปลี่ยนไม่งั้นพี่ก็อยู่ไม่ได้เข้าเมืองตาหลิวพี่ก็ต้องเข้าหลิวตาคุณอย่าไปอาย
นะพี่ป้อมบอกว่ามีแต่อายมีแต่อายสุดท้ายก็ผู้ชายหนีหมดคุณป้อมคะหนีไปหมดแล้วค่ะพี่ป้อมคือใครคะพี่ป้อมคือผู้หญิงไทยที่อาศัยอยู่ในอเมริกาเป็นตัวแทนจัดหาสาวไทยให้กับฝรั่งให้กับสาวไทยแล้วพี่ป้อมเป็นสปอนเซอร์ให้เพจพี่ดิออนด้วยพี่ป้อมส่งให้พี่ออนไปเรียนเป็นโค้ชพี่ป้อมส่งให้พี่ออนไปเรียนเป็นครูสอนภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะวันนี้ก็เจอเพื่อนร่วมงานฝรั่งตะคอกเสียงดังใส่ระหว่างทำงานค่ะฟังพี่ออนแล้วรู้สึกดีขึ้นเลยค่ะไม่เป็นไรจ้ะน้องไอ้คนที่ตวาดเขาก็มองมันเป็นบ้าประสาทเองแหละนะในกรณีน้องเชอร์รี่เนี่ยเขาบอกว่าโดนเพื่อนร่วมงานตวาดฟังทางนี้น้องเชอร์รี่พี่จะให้ข้อคิดตรงนี้นะน้องเชอร์รี่อาจจะได้รู้ว่าคุณค่าของน้องในความเงียบของน้องมันมีคนมองอยู่เชื่อพี่ทีมงานเนี่ยมันไม่ได้มีเรากับเขาคนเดียวมันมีคนอื่นดูการดูหนังฟังนะคะมนุษย์ทุกคนที่นั่งดูไลฟ์พี่ดิออนอันนี้คือเรื่องจริงเวลาพวกคุณไปดูหนังนางเอกโดนสับโดนโขกโดนข่มเหงพวกคุณอยากจะตีปากไอ้คนที่มันข่มเหงนางเอกใช่ไหมคะใช่ไหมคะเหมือนกันพวกคุณเกลียดไอ้ตัวร้ายที่มันกูอยากจะฆ่ามันกูอยากจะเอามีดฟันมันกูอยากจะยิงมันเหมือนกันคนที่อยู่ในสถานการณ์เขาเห็นอกเห็นใจคุณหากเขากอดคุณได้หากเขาลูบหัวคุณได้เขาทำคุณไม่ได้อยู่คนเดียวเชื่อพี่มันยังมีสายตาอีกหลายสายตายังมองคุณอยู่ยังเห็นอกเห็นใจคุณอยู่ฉะนั้นคนที่พูดเสียงดังตะคอกคือคนบ้าคือคนที่ทุกคนเขาหมดศรัทธาคือคนที่ไม่มีวุฒิภาวะคือคนไม่เยือกเย็นโอเคต่อวันหนึ่งเป็นเคส emergency ผู้ชายวัยขนาดรุ่นประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์โดนส่งเข้าแผนกผ่าตัดด่วนแผนกพี่ผ่าตัดไปผ่าตัดมาผลออกมาว่าคนไข้เป็นโควิดเป็นไงคะทั้งทีมงายเงิบคนไข้เป็นโควิดผลตรวจออกมาโอเคผลตรวจออกมาคนไข้เป็นโควิดแต่พี่ออนใส่ mask N95 all the time พี่ออนใส่ mask N95 แฟนโกรธหายไป3เดือนแล้วค่ะช่วยแนะนำหน่อยค่ะแต่ก็ทำใจได้แล้วคนใหม่ถ้าคุณอยากจะให้พี่แนะนำสมัครเป็นนักเรียนพี่นะคะนะถือว่าเราช่วยกันโอเคไม่แพงนักเรียนพี่ถูกๆนิดเดียวคุยกันได้ด้วยแล้วคุณก็จะได้เทคนิค3.8 ล้านเพราะพี่อยู่ตรงนี้พี่ช่วยมวลชนส่วนใหญ่ถ้าคุณอยากได้ส่วนตัวเป็นนักเรียนพี่นะเพราะว่าอย่างน้องเชอรี่เป็นการทำงานมนุษย์ทุกคนต้องทำงานในอเมริกานะคะนะคะต่ออ่ะน้องเชอรี่วันนั้นพี่ออนทำงานกับคุณหมอผู้ชายคนนี้เป็นลูกคนรวยเป็นหมอในอเมริกาลูกคนรวยพวกคุณก็รู้นะนิสัยใจคอเขาเป็นอย่างไรนะคนอเมริกันโดยการเกิดแถมพ่อแม่รวยแถมมีหน้าที่การศึกษาที่ดีแถมเป็นหมออ่ะนิสัยเขาค่อนข้างที่จะอันนะพูดกันตรงๆปกติวิสัยคนอเมริกันก็บ้าบอคอแตกแถมมีความร่ำรวยแถมมีหน้าตาดีแถมมีบุคลิกดีแถมมีการศึกษาบ้าไปใหญ่เอาอย่างนี้ดีกว่าคนนี้เขาก็บุคลิกดีเขาก็ดูเก่งเขาดูเท่ทุกอย่างพอหมอผ่าตัดเขาก็รีบผ่าตัดเอาเส้นเลือดเพราะคนไข้อุบัติเหตุเอาเส้นเลือดที่ขาอ่ะพี่ออนเอาขาเอาแขนมายกตัวอย่างเฉยๆเอาที่ขาเสร็จเขาก็เย็บเสร็จเขาเย็บปุ๊บเส้นเลือดขาดเขาบอก Give me another oneพอมันขาดอีก Give me another one พี่ก็เอาให้อีก Give me another one มันก็ขาด Oh it's not my day อ่ะเขาก็หงุดหงิด It's not my day ก็คือวันนี้ไม่ได้เป็น day ของฉัน It's not my day today Whatever I did it went wrong เขาก็บ่นทุกอย่างเขาทำมันก็คือ go wrong ผิดพี่ก็เงียบหูปากอย่างเดียวเขาก็ตวาดหนึ่งเพราะคนที่ช่วยเขาเป็นหมอใหม่เป็นหมอนักเรียนเขาก็ทำตามที่คุณหมอคนนั้นสั่งเขาก็ไม่ทำเองหมอคนนี้สั่งอะไรเขาก็ทำพอสั่งไม่ถูกใจเขาก็ตวาดพอเขาตวาดปุ๊บอ้อน give me doppler พอพี่ออนจะเอา doppler I don't want it now on give me a doppler doppler คือที่ฟังเลือดมันกระเต้นที่เอามาฟังให้เลือดมันไหลยังไงพอเลือดมันไหลดีเราจะฟังออกพี่ออนon give me the doppler พี่ออน give no I don't want it right now I want something elseก็คือโอเคพี่ก็ไม่พูดเขาก็ตวาดพี่ก็ไม่พูดโอเค
ควิดในอเมริกาเบาลงหรือยังคะตามข่าวนะคะเพราะว่าพี่ดิออนเอาเท่าที่พี่ออนรู้ก็คือมีมั่งไม่มีมั่งในโรงพยาบาลของพี่ออนที่เหลือคุณก็คือตามข่าวนะคะเพราะว่าพี่ออนอยู่ในโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็คือในเขตของพี่ดิออนก็คือมีมั่งไม่มีมั่งเป็นเรื่องธรรมดานะคะในความคิดของพี่ตามข่าวคุณจะได้ข้อมูลที่แม่นยำโอเคเนาะต่อหลังจากนั้นผ่าตัดเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยคุณหมอบอก thank you very very much onfor your patient ฟังให้ดีน้องเชอร์รี่ thank you very very thank you very very much on for your patient you have a lot of patient for me I appreciate that people you welcome doctor I understand that คุณหมอเขาก็เดินออกไปเห็นไหมคะฉะนั้นในการที่เขาแยก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 เขาดูรีแอคชั่นของเราด้วยนั่นเองหากคนไหนรีแอคชั่นของเขาไม่เกินไปแล้วสถานการณ์ของคนไข้ดูเป็นหลักหากคนไข้จะตายหุบปากได้เป็นดีคนไข้จะได้มีชีวิตอยู่ต่อไปหากสถานการณ์อย่างห้องผ่าตัดหัวใจโอกาสคนไข้จะตายมันมีไหมก็มันก็น้อยเพราะหนึ่งเขาใช้ปั๊มหายใจอยู่ปั๊มหายใจแทนคนไข้พี่รู้ว่าจังหวะนั้นพี่สามารถที่จะเถียงหมอได้เราจะต้องเลือกสนามรบpick choose เขาบอกว่า choose your battle เลือกที่จะ fight choose your battleคุณต้องรู้ว่าสนามนั้นคุณจะแพ้หรือคุณจะชนะนะเชอรี่นะอันนี้คือสิ่งที่พี่จะฝากคุณไว้การเงียบความดีของคุณมีคนมองคุณคนที่สงสารคุณมีมากมายก่ายกองมนุษยชาติที่เหมือนคนดูหนังยังสงสารคนอ่อนแอกว่าคนที่ดูหนังยังรู้สึกปลื้มคนที่แข็งแกร่งแต่เข้าใจสถานภาพที่อ่อนแอเป็นบุคคลที่มีน้ำใจไมตรีเป็นบุคคลที่มีความเมตตาอันนั้นพวกเราก็จะทึ่งเขาเคารพเขาเหมือนกันหนังก็ฉายจากชีวิตจริงความมั่นใจที่พวกคุณเห็นในหนังก็คือชีวิตจริงโอเคเนาะฉะนั้นน้องที่มาหาแฟนกับพี่ป้อมพี่ป้อมคะมันหายไปแล้วอะทำไมล่ะก็หนูอายหนูไม่กล้าคุยกับเขาอันนี้คือวิธีกำจัดความอายพี่อ่อนให้คุณไปแล้วแล้วพี่ป้อมก็คือเป็นหนึ่งในสปอนพี่ป้อมก็คือเป็นคนเดียวในสปอนเซอร์ในเพจของพี่ดิออนฉะนั้นใครสนใจจะติดต่อหาแฟนฝรั่งติดต่อพี่ป้อมไปได้เลยมีค่าบริการ 15,000 บาทหากใครสนใจติดต่อไปมีเงินผ่อนไหมคุยกับพี่ป้อมได้เป็นรายตัวเป็นรายบุคคลสำหรับคนขี้อายนี่คือเทคนิคที่พี่อ่อนแก้ความขี้อายให้กับพวกคุณแล้วนะอันนี้คือเทคนิคที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของพี่อ่อนทำไมพี่อ่อนถึงมานั่งไม่สะทกสะท้านอยู่ณตรงนี้เพราะพี่ออนเรียนรู้ที่จะไม่สะทกสถานพี่ออนเคยขจัดความกลัวมาแบบไหนจิตวิทยามันช่วยคุณได้หากมันช่วยพี่ได้มันก็ช่วยคุณได้เหมือนกันคุณจะต้องลองมนุษย์หากทำกิจกรรมทุกวันมันก็เหมือนการกินกินเข้าทางปากมันก็ออกทางตูดเหมือนกันหากคุณไม่ทำอะไรให้มันแตกต่างถ้าคุณทำอะไรที่มันแตกต่างกินเข้าทางปากบางครั้งมันออกทางจมูกเราเรียกว่าสำลักนั่นเองฉะนั้นหากคุณทำอะไร day in day out เหมือนเดิมมันก็จะออกมาเหมือนเดิม garbage in garbage out เหมือนในอินเทอร์เน็ตที่เขาบอก garbage in garbage out นั่นเองโอเคฉะนั้นคุณทำอะไรเหมือนเดิมมันก็เหมือนเดิมมนุษย์อยากทำอะไรเหมือนเดิมมันก็ต้องได้ผลลัพธ์ที่เหมือนเดิมคุณเป็นความไม่มั่นใจอย่างไรคุณต้องเปลี่ยน mindset คุณต้องตับมีการกระทำใหม่คุณอย่าไปเสียเซลล์เพราะอะไรมันเป็นการ practice คืออะไรเป็นการฝึกฝนหากคุณพูดผิดพูดถูกในการออกไลฟ์มีน้องคนหนึ่งพี่คะหนูไปไลฟ์หนูพูดผิดพูดถูกหากเธอพูดถูก all the time เธอจะไม่มีการปรับปรุงตัวเองหากเธอฟังตัวเองแล้วพูดผิดพูดถูกเธอก็จะเรียนรู้จากตรงนั้นเขาเรียกว่าทดลองเธอกำลังดำเนินไปมันอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาเธอพูดผิดวันนี้3คำพรุ่งนี้เธออาจจะพูดผิด2คำเขาเรียกว่าการพัฒนาเหมือนการพูดภาษาอังกฤษคุณเริ่มพูดใหม่คุณเริ่มพูดผิดประมาณล้านคำวันที่2คุณพูดผิดประมาณ
99แสนคำอ่ะมันก็จะค่อยๆลดลงคดลงอันนั้นเขาเรียกว่า practice make perfect ฉะนั้นอย่างสำนวนภาษาอังกฤษคงจะไม่เกิดขึ้นคำว่า practice make perfect confident เป็นทางเลือกไม่ใช่กรรมพันธุ์โอเค confident คือทางเลือกไม่ใช่กรรมพันธุ์ความร่ำรวยคือทางเลือกไม่ใช่กรรมพันธุ์เพราะบางคนกรรมพันธุ์พี่พ่อแม่ร่ำรวยผลสุดท้ายรักษาสมบัติของพ่อแม่ก็ไม่ได้ความร่ำรวยคือทางเลือกขยันหมั่นเพียรพี่อ่อนเกิดมาจากสายเลือดที่ยากจนไม่มีใครมีการศึกษาการศึกษาความรู้ความมั่นใจคือทางเลือกพี่เลือกที่จะมีการศึกษาพี่เลือกที่จะมั่นใจพี่เลือกที่จะมาเป็นคนคนนี้ทางเลือกล้วนล้วนพรหมลิขิตมีไหมมีแต่เราลิขิตเองซะเยอะกว่าพรหมลิขิตไว้ 40% เราลิขิตเอง 60% อย่านอนรอวาสนาวาสนาเขารอคุณอยู่แล้วว่าคุณจะเดินไปหาเขาเมื่อไหร่อย่ารอโอกาสโอกาสมันมีอยู่ในอากาศอยู่แล้วอยู่ที่ว่าคุณจะไขว่คว้ามันเมื่อไหร่นะความมั่นใจมันอยู่ที่ตัวคุณไม่มีคนไหนสามารถที่จะทำให้คุณมั่นใจได้พี่ป้อมคะหนูต้องการความช่วยเหลือหนูไม่มีความมั่นใจค่ะต่อให้พี่ป้อมมีความมั่นใจล้านความมั่นใจถ้าคุณไม่คิดจะเอาไปฝึกคุณก็เอาจากพี่ป้อมไม่ได้คุณต้องฝึกเหมือนที่พี่ดีออนบอกความมั่นใจคือความขาดหายคุณขาดหายอะไรคุณเติมมันเข้าไปพี่ออนพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งแต่พี่ออนก็เรียนทุกวันเวลาพี่ออนทำงานกับฝรั่งพี่ก็กล้าที่จะพูดกล้าที่จะทำให้มันผิดเพื่อที่จะได้ถูกมากขึ้นเพราะฝรั่งเขาสอนเราเวลาคุณทำงานกับฝรั่งคุณบอกเลย so if I say something it isn't sound right to you so can you fix my English please นะเพื่อนเพื่อนสาวไทยต้องการหลายคนเพื่อนเพื่อนสาวไทยต้องการหลายคนค่ะพี่ดีออนเกิน30คนค่ะเขาบอกให้พี่หาให้พี่ก็พยายามแล้วเขาคุยกันแล้วก็เลิกกันแล้วก็เขาเลิกกันเจอฝรั่งอังกฤษในเว็บหาคู่ไทยเลิฟลิงฝรั่งอังกฤษป่วยเป็นโรคเบาหวานไขมันเท้าบวมตับไตความดันเกาหัวใจเขาจดทะเบียนสมรสให้เพื่อแลกกับวีซ่าถาวรและสัญชาติค่ะเพื่อมาดูแลเขาเป็นคนไข้ค่ะอันนะหากมันเป็นทางเลือกของคุณพี่ก็ไม่รู้จะร้องเพลงอะไรนะทั้งที่รู้ว่าฝรั่งเขาเจ็บป่วยไข้แล้วเราต้องการวีซ่าในความคิดและปัญญาของพี่นะถามว่าคุณทำถูกไหมอันนี้ต้องยกโทษให้อภัยพี่หากฝรั่งคนนั้นเป็นอะไรไปเขามีอะไรให้คุณไหมหากเขามีมันก็โอไม่โอเราพูดกันตามความจริงหากผู้ชายคนนั้นไม่ตายแล้วคุณมาดูแลเขาแล้วเขาพอมีเงินมีทองที่จะสนับสนุนตัวคุณไหมล่ะเขามีเงินมีทองที่จะสนับสนุนตัวลูกหลานของเราไหมครอบครัวเราไหมล่ะไม่ใช่ว่าเขามีแค่ให้เราได้กินแล้วเรามาดูแลเขาอันนี้มันในความคิดของพี่เราขายอิสรภาพไม่ขายเพราะเราทำอะไรไม่ได้โอเคถ้าเรามาดูแลเขาแล้วเรายังไปทำอย่างอื่นได้โอเคไหมโอเคหากเวลาเขาป่วยเราทำกับข้าวกับน้ำไว้ให้เขาถึงเวลาไปหาหมอเราพาเขาไปแล้วเราออกไปทำงานทำการนอกบ้านได้ไหมได้อันนี้เอาไหมเอาเพราะบางครั้งเราก็ไม่มีทางเลือกเหมือนกันถ้าเราอยากจะมาอย่างหากเราอยากจะมาอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายโอเคข้อดีถ้าเขาเป็นอะไรไปเราสามารถที่จะเอาลูกเอาเต้ามาอยู่ในประเทศได้เราสามารถที่จะเอาลูกเอาเต้าของเรามาทำมาหารับประทานในประเทศได้อันนี้คือข้อดีต่อให้เขาไม่ตายถ้าเขายังมีน้ำใจที่เราดูแลเขาดีหากเราดูแลเขาดีโดยจริงๆแล้วเนี่ยในความคิดของพี่อะพูดตามความรู้ที่พี่มีหากฝรั่งคนนี้เป็นบุคคลที่พอมีกี่พอกินพอใช้อาจสมมุติเขามีเงินพอแต่เขาป่วยเ
ขาต้องการคนดูแลแบบนี้คือดูแลใกล้ชิดเขาแต่ถ้าคุณดูแลเขาจากใจของคุณคุณจะได้ทุกอย่างที่เขามีฟังให้ดีหากคุณดูแลเขาคุณจะได้ทุกอย่างจากใจที่เขาจะที่เขามีคุณจะได้ทุกอย่างเลยคุณดูแลเขาไม่รังเปียดรังงอนเขาคุณเวลาคุณดูแลเขาเวลาคุณจับเขาเวลาเขาขี้เขาเยี่ยวคุณอย่าไปแสดงอีเพราะเวลาหนึ่งมันจะมีคนแสดงอย่างนั้นกับคุณหากเขาขี้เขาเยี่ยวคุณเช็ดเขาอย่างเต็มอกเต็มใจแล้ววันหนึ่งมันจะมีคนดูแลคุณแบบนั้นในวันข้างหน้าเชื่อพี่เขาพูดอย่างนั้นจริงๆกงกรรมกงเกวียนมีหากเราตกลงที่จะไปแต่งงานกับผู้ชายเพื่อสัญชาติเพื่อวีซ่าถาวรหากผู้ชายพอมีจะอยู่จะเลี้ยงจะดูเราในความคิดของพี่มันก็ไม่เลวทีเดียวถ้าเขาควบคุมหมายถึงว่าถ้าเขาควบคุมบินค่าใช้จ่ายหากเขาดูแลครอบครัวเราได้หากเขาดูแลครอบครัวเราไม่ได้ในความคิดและปัญญาของพี่หากเขาเราไปอยู่เขาเราต้องไปหาเลี้ยงดูเขาในความคิดของพี่มันจะคุ้มกับวีซ่าไหมแต่มันก็จะมีวิธีของมันเยอะแยะบางครั้งบางคนไปแต่งงานได้วีซ่าแล้วเลิกกับผู้ชายคนนี้มันก็มีมันก็แล้วแต่ว่ามุมมองเอาอย่างนี้ดีกว่านะหากคุณจะทำเพื่อลูกเพื่อหลานคุณควรไหมควรโอเคหากคุณจะทำเพื่อลูกเพื่อหลานคุณควรไหมควรคุณสามารถที่จะเอาลูกเอาหลานคุณไปเรียนหนังสือบางครั้งคุณอาจจะเป็นบุคคลที่ไม่ได้โอกาสอะไรเลยแต่ลูกแต่หลานคุณได้ไหมได้บางครั้งคุณต้องเสียสละตัวเองเพื่อคนอื่นอันนี้คือข้อคิดที่พี่จะให้ข้อคิดพวกคุณบางครั้งสาวไทยไม่รู้กี่ล้านคนที่เขาทำและเขาตกอยู่ในสถานภาพแบบนี้ที่ทำเพื่อคนอื่นมีกี่ร้อยล้านคนมากมายไก่กองที่สาวไทยทำอยู่ในเมืองนอกบางคนแต่งงานกับผู้ชายที่ตัวเองไม่ได้รักเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของครอบครัวเพื่อที่จะปฏิวัติกับความจนของตัวเองมีมากมายก่ายกองสาวไทยที่จิตใจอันสวยงามเลิศหรูหน้าเคารพมีมากมายก่ายกองอันนี้ให้กลับไปคิดเอาเองนะมุมมองของชีวิตมันมองได้หลายด้านถ้าคุณจะคิดว่าคนนั้นโง่แต่จิตใจเขามีประเสริฐจิตใจเขามันประเสริฐที่จะดูแลคนป่วยเพื่อที่จะประยุงคนไม่ป่วยที่อยู่เบื้องหลังเขาเอาตัวเองมาเสียสละเพื่อผู้อยู่เบื้องหลังอันนี้พี่ก็ขออนุโมทนาบุญด้วยถ้าคนคนนั้นทำเพื่อตรงนี้แต่ถ้าคนคนนั้นทำเพื่อที่จะเอาใบแล้วก็จะหย่ากับผู้ชายที่ป่วยที่ไม่มีปัญญาดูแลตัวเองอันนี้พี่ก็จะขอบอกคุณไว้ว่าคุณทำกับเขายังไงมันก็จะเหมือนบูมแมลงมันก็จะกลับมาหาคุณอย่างนั้นกรรมคือการกระทำมันตามกันเป็นเงาเหมือนส่องกระจกอันนี้พี่เชื่อคุณทำอะไรไว้อะไรก็จะกลับมาหาคุณพี่เชื่ออย่างนั้นโอเคเนาะมีนิดหน่อยค่ะพี่ดีออนมีนิดหน่อยคืออะไรจ้าช่วยอธิบายให้พี่ออนฟังเพราะพี่พยายามที่จะชี้แนะให้เห็นแล้วว่าโอกาสมันอยู่ตรงไหนสาวไทยกี่ร้อยล้านคนที่เขาเสียสละตัวเองเพื่อผู้อยู่เบื้องหลังพี่อ่อนกล้าที่จะพูดคำนี้อีกร้อยล้านครั้งสาวไทยที่เขาเสียสละตัวเองเพื่อครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังมีอีกเป็นล้านล้านคนในเมืองนอกเป็นล้านล้านคนโดยเฉพาะคนทางอีสานที่คนเขาดูถูกทางคนอีสานก็เพราะอย่างนี้เพราะคนอีสานจิตใจเขามันกว้างใหญ่เขารักครอบรักครัวเราเกิดมาบนความจนเราเห็นเงินร้อยก็ดูมีความหมายกว่าที่เราไม่มีทำไมคนอีสานถึงมีอยู่มีกินทำไมคนอีสานถึงมาใช้ชีวิตในเมืองนอกมากมายไกลก็เพราะเขาพกความเป็นควายมาทั้งตัวเลยความเป็นควายคือความเป็นควายคืออะไรคะพี่ดิออนความอดทนสาวไทยถามว่า 15,000 บาทต้องทำอย่างไรมั่งคะพี่อ่อน 15,000 บาทก็คือไปสมัครกับพี่ป้อมพี่ป้อมก็จะให้รายละเอียดกับพวกคุณถ้าคุณลงทุน 15,000 บาทคุณอยากได้
1,500 ล้านบาทอันนี้มันจะคุ้มไหมมันก็ไม่คุ้มไปถามพี่ป้อมพี่ป้อมเขาจะจัดการให้นั่นเองนะคือคุณถามรายละเอียดกับพี่ป้อมเงื่อนไขกับพี่ป้อมพี่ป้อมจะบอกคุณเลยพี่ป้อมไม่โกหกพี่ป้อมไม่ได้อยากได้เงิน 15,000 ของคนโดยฟรีๆพี่ป้อมเลือกคนมากพี่ออนบอกไว้ก่อนพี่ป้อมเลือกคนที่เขามองแล้วว่ามันเวิร์กมันไปได้เขาไม่ได้เอาทุกคนไม่ใช่ไปสมัคร800คนพี่ป้อมเอาหมดพี่ป้อมรวยตายเลยพี่ป้อมเขาไม่ได้งกเงินขนาดนั้นพี่ป้อมส่งพี่ออนเรียนเป็นไลฟ์โค้ชละคอร์สละแสนกว่าบาทพี่ออนบอกไว้ก่อนเขาไม่ได้ใส่ใจขนาดนั้นพี่ป้อมส่งพี่ออนไปเรียนภาษาอังกฤษ5คอร์สพี่ป้อมเขานักเลงพอสมควรเขากล้าได้กล้าเสียเขาดูคนออกคนไหนที่เขาจะปั้นได้เขาถึงปั้นคนไหนปั้นไม่ได้เขาไม่เอาเลยเพราะเขาไม่อยากจะเสียเวลาทั้งสองฝ่ายพี่ป้อมเขาจะถามความสมัครใจเลยว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะฉะนั้นพวกคุณไม่ต้องไปกลัวว่าคุณจะเสียเงิน 15,000 ถ้าคุณสนมากถ้าคุณสมบัติของคุณไม่มีคุณไม่ต้องกลัวพี่ป้อมไม่เอาใครง่ายๆเขาเอารู้ว่าเขามองแล้วว่ามันเวิร์กไหมมันเหมาะสมไหมมันไปได้ไหมในยุคอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบนี้คุณอย่าไปกลัวว่าพี่ป้อมจะเอาเงินคุณไปเปล่าๆนะคะอันนี้คุณมีเงินในโอเคอันนี้คุณคุยเรื่องอะไรคะคุณคุยเรื่องการแบ่งปันเงินทองของคุณเหรอคะเอาไปว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณเราไปคุยกันหลังไมค์ดีกว่านะคะเพราะว่าพี่ดิออนเป็นส่วนกลางและพี่ออนต้องขออภัยนะคนไหนอยากคุยเป็นการส่วนตัวพี่ออนขอยกไปข้างหลังส่วนใหญ่นักเรียนที่พี่ออนโค้ชอยู่ข้างหลังหมดเลยอันนี้เป็นเรื่องของส่วนกลางสิ่งที่คุณนำขึ้นมาก็คือดูแลคนป่วยนู่นนั่นอันนี้พี่ดีใจที่คุณเอามันขึ้นมาแล้วมีน้องคนหนึ่งมีประสบการณ์ชั้นเลิศเลยพี่กำลังหาวิธีเอาเขามาไลฟ์กับพี่มันจะช่วยให้น้องๆที่มีปัญหาในเมืองนอกได้เยอะเพราะน้องคนนี้เขาฟ้องหย่าแฟนเขาได้ในสิ่งที่เขาควรจะได้นั่นเองเพราะบางคนคิดว่าการฟ้องหย่าแฟนที่ไม่มีอะไรไม่ได้อะไรก็มีนั่นเองโอเคเนาะวันนี้พี่อุตส่าห์อยากจะพูดว่าเราจะทำยังไงให้ผู้ชายจะกลับมารักเราอีกรอบครั้งในเวลาที่มันหมดโปรโมชั่นแล้วแต่เวลาพี่หมดกรงก่อนแต่พี่ออนได้ให้เทคนิคในการที่คุณจะเอาชนะความอายอย่างไรเทคนิคความอายอย่างไรฉะนั้นนี่คือเทคนิคความอายของที่พี่ให้พวกคุณสิ่งที่คุณขาดหายคือสิ่งที่คุณไม่มีที่คุณอายเวลาคุณทำอะไรแล้วมันเสียเซลล์คุณหยุดโน no. อันนั้นคือการฝึกฝนเหมือนที่พี่บอกอย่าไปเสียเซลล์ในเวลาที่คุณทำอะไรผิดแล้วมันเสียเซลล์คนจะหัวเราะคุณแล้วไงล่ะอันนั้นคือการที่พวกคุณนะคะอันนั้นคือเป็นการที่เป็นการฝึกฝนเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะก็เท่ากับว่าคุณอะไรที่คุณพูดเนี่ยนะเรื่องเงินทองเอาไปว่าคุณอยากจะคุยกับพี่ออนก็คุยถ้าคุณอยากจะเขียนขึ้นไปให้แฟนเพจอ่านคุณก็เขียนไปแล้วกันนะคะพี่ดิออนจะไม่เข้าไปคุยเรื่องของคุณตรงนั้นเพราะว่าพี่ดิออนเอาin generalเอาเหตุผลหลักๆให้น้องๆได้ไปดูแล้วว่าอันไหนที่เราควรจะทำอันไหนที่เราควรจะไม่ทำนั่นเองโอเคเนาะวันนี้พี่ออนขอจบไลฟ์แค่นี้นะคะเพราะว่าพี่ออนเป็นวันหยุดพี่ออนมีอะไรต้องทำเยอะแยะเลยเอาไปว่างวดหน้าเราค่อยมาคุยกันเรื่องว่าเราจะให้ผู้ชายกลับมาหลงรักเราอีกรอบอย่างไรในขณะที่มันหมดโปรโมชั่นก็คือมันหมดช่วงหวานแล้วมีน้องคนนึงที่เข้ามาปรึกษากับพี่ออนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สาวไทยควรจะได้ยินเป็นอย่างมากพี่ออนขอเอาไว้เป็นไลน์ต่อไปเพราะไลน์นี้เราคุยเรื่องนี้มันมีประโยชน์ให้กับคนที่ไม่มีความมั่นใจมันมีประโยชน์สำหรับคนขี้อายโอเคเนาะใครมีคำถามมีอะไรก็ฝากเข้าหลังไมค์ไว้เลยนะคะเพราะว่าพี่ดิออนก็ไม่ค่อยได้เข้ามาอ่านในข้อความทั้งหมดพี่ดิออนเป็นคนทำงานเหมือนที่พวกคุณรู้แล้วพี่ดอนมีนักเรียนบางครั้งพี่คุยนักเรียนพี่นานนั่นเองนะคะสมัครกับพี่ป้อมยังไงคะก็คือข้างบนนะคะถ้าคุณจะสมัครคุณก็ดูข้างบนไลน์ข้างบนนะคะในหัวข้อไลน์บอกว่าติดต่อกับพี่ป้อมโดยการกดลิงก์นั่นเองนะคะคุณสมัครเข้าไปเลยนะคุณไม่ต้องไปเสียดายเงิน 15,000 แล้วคุณไม่ต้องไปกลัวเงินอยู่ในกระเป๋าคุณจะเสียหรือไม่เสียเป็นสิทธิ์ของคุณพี่ป้อมมีหน้าที่อธิบายกฎมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้
คุณรับได้คุณก็รับคุณรับไม่ได้คุณก็ไม่เป็นไรนั่นเองเรามีกฎมนุษย์ทุกคนทำตามกฎกันนั่นเองนะคะไม่มีกฎเกณฑ์ว่าคุณมีเงินในบัญชีคุณเท่าไหร่อะไรเราไม่ได้สนใจเราไม่ได้ดูกันตรงนั้นเราดู mindset ของคุณเราดูบุคลิกภาพของคุณเราดูความคิดและปัญญาของคุณว่าคุณคิดยังไงคุณบางคนมีสมบัติกลัวจะไปแต่งงานแล้วกลัวคนมาแย่งอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นเราก็จะมีวิธีแนะนำคุณว่าโอเคถ้าคุณแต่งงานคุณกลัวพี่อ่อนจะเขียนไว้เพราะงวดหน้าพี่จะคุยเรื่องนี้โอเคเนาะที่ว่าคุณคนมีสมบัติไม่อยากจะแต่งงานโอเคงวดหน้าพี่จะคุยเรื่องนี้ว่าคุณจะทำยังไงคนที่มีสมบัติไม่อยากแต่งงานกลัวคนแย่งสมบัติอันนี้พี่จะมาคุยเรื่องงวดหน้าเพราะมีตัวกฎหมายอยู่ที่จะให้พวกคุณปลอดภัยในการไม่เสียทรัพย์สมบัติโอเคเนาะฉะนั้นคุณสมบัติสำคัญที่สุดสำหรับพี่ป้องมอไม่ได้หมายถึงว่าคุณหากคิดว่าคุณมีเงินในบัญชีเป็นล้านสมมติพี่ป้อมจะเอาคุณโน่หากคุณมีเงินในบัญชีประมาณ 10,000 นึงคุณไม่พอถ้าคุณไม่พอปุ๊บพี่ป้อมก็จะถามว่า mindset ของคุณเป็นยังไงคุณจะสู้ไหมน้องจะสู้ไหมเป็นอย่างงี้อย่างงี้ถ้าน้องจะสู้น้องผ่อนได้พี่ป้อมก็เอาพี่ป้อมดู mindset ดู life ethic ของคุณ life ethic ก็คือพฤติกรรมของคุณเป็นหลักพี่ป้อมดูพฤติกรรมของคุณเป็นหลักดู mindset ของคุณเป็นหลักว่าคุณจะ work ไหมในโลกลักษณะนี้คุณมองโลกแบบไหนอันนั้นคือสิ่งที่พี่ป้อมเขามองหาพี่ป้อมไม่ได้สนใจว่าคุณรวยล้นฟ้าคุณรวยครับแผ่นดินโน่เขาไม่ได้มองนั้นคุณสวยระดับนางแบบไอโน่คุณมีการศึกษาระดับศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ไอโน่เราไม่ได้มองตรงนั้นเรามองที่ mindset ของคุณว่าคุณมองโลกอย่างไรคุณมองโลก positive หรือ negative นั่นเองอันนี้คือสิ่งที่พี่ป้อมมองเรามองตามความเป็นจริงนั่นเองหากคนไหนสนใจที่จะเรียนภาษาอังกฤษกับพี่ดิออนตัดสินใจเลยคลาสนี้เป็นคลาสที่คุณจะพูดภาษาอังกฤษได้มั่นใจขั้นเทพพี่กล้ารับประกันพี่กล้ารับประกันอันนี้เป็นปีที่6พี่ออนทำรีเสิร์ชในการหาเทคนิคในการพูดภาษาอังกฤษให้กับน้องๆได้เข้าใจมากขึ้นแล้วมันเป็นเทคนิคที่พี่ค้นมาทั้งหมดเกือบพี่ค้นมาทั้งหมดเกือบ6ปีนั่นเองมันเป็นประสบการณ์ที่พี่สะสมมามากในวิธีการสอนให้นักเรียนพูดอย่างมั่นใจได้ยังไงกฎมันอยู่ตรงไหนเราจะอ้างอิงกฎตัวไหนนั่นเองหากเรารู้กฎตรงนี้ทุกคนจะรู้หลักการพูดภาษาอังกฤษทันทีกฎตัวนี้พี่ออนแยกออกมาเป็นตัว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 เลยพวกคุณจะรู้ทั้งหมดเลยกฎของมันอันนี้พี่ออนทำรีเสิร์ชแล้วพี่ออนต้องเรียนคุณไม่ต้องห่วงว่าพี่ออนเรียนจากสถาบันไหนนะคุณจะได้รู้ว่าพี่ออนเรียนจากสถาบันไหนพี่ออนจะโชว์ให้คุณดูก็ได้นะอ่ะมาดูอู้ยังเป็นหน้าพี่ออนอยู่ยังไม่ได้หันกล้องหันกล้องก่อนอันนี้คือสิ่งที่คุณจะได้เรียนคุณเห็นไหมคะอันนี้มันเป็น z sound อันนี้มันเป็น s sound นะคะอันนี้เห็นไหมคะอันนี้ตัว s ตัวนี้ออกเสียงนี้นะคะ z แล้วพี่ก็จะสอนการออกเสียง z ให้คุณเห็นไหมคะตัว s ตามหลังตัว b ตรงนี้เสียงคือ z ไม่ใช่ไม่ใช่นะคะอันนี้คือเสียงอยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมคะ pex อันนี้คือ his ไม่ใช่ hit ไม่ใช่นะ yeah that's his book ไม่ใช่ that is his book ไม่ใช่ that is his book นั่นเองโอเคอันนี้คือสิ่งที่คุณจะสอนเห็นไหมคะพี่ออนมีสถาบันเรียบร้อยเห็นไหมคะสถาบันที่พี่ไปเรียนจากเขามา accurateenglish.com โอเคอันนี้คือสิ่งที่พี่ออนจะเอามาสอนพวกคุณอันนั้นคือแผนการสอนของพี่ออนอยู่นี่พี่ออนกำลังเริ่มเขียนเอาไว้ละเห็นไหมคะว่าคุณจะออกเสียงพวกนี้ยังไง feel fin feel ill hill deal Italian Italy bill pinBig อะไรเงี้ยพี่ออมก็จะสอนพวกคุณในลักษณะนี้นะคะอันนั้นเป็นแพลนการสอนพวกคุณจะพูดภาษาอังกฤษได้มั่นใจกว่าเดิมนะคะ
อันนี้แหละพี่ออนมีมากมายไก่กองพี่ออนกำลังเขียนแพลนการสอนอยู่ตอนนี้น้องๆปีใหม่เราก็จะมาบรรเลงเพลงภาษาอังกฤษกันอย่างสนั่นหวั่นไหวเลยอย่างมั่นใจสไตล์ครูพันใหม่อย่างดีออนเลยว่างั้นเถอะคนไหนยังไม่สมัครเรียนสมัครเรียนเข้าไปปีใหม่พี่ปรับขึ้นเป็น 1,000 ทันทีตอนนี้สอนเอาใจคนไทยเท่านั้นปีใหม่ปรับราคา 1,000 ทันทีตอนนี้ลดราคาเหลือ599บาทพอถึงปีใหม่เริ่มสอนปุ๊บราคาปรับไปที่ 1,000 บาททันทีหากคนไหนเรียนภาษาอังกฤษมา100ล้านปียังพูดภาษาอังกฤษไม่มั่นใจคลาสนี้ช่วยคุณได้หากคนไหนเรียนพูดภาษาอังกฤษมาชั่วชีวิตแต่ขาดความมั่นใจไม่รู้หลักไม่รู้กฎคลาสนี้ช่วยคุณได้หากคนไหนไม่เคยเรียนภาษาอังกฤษดีที่สุดเพราะคุณจะได้รู้กฎตั้งแต่ต้นๆเลยคุณจะได้เรียนคุณจะได้ทำตามกฎหากคนไหนที่จะเรียนไปสอนการบ้านลูกสอนไปสอนลูกสอนหลานคุณคลาสนี้ช่วยคุณได้หากคนไหนที่จะเรียน travel the world หากคนไหนต้องการที่จะเรียนไปท่องเที่ยวทั่วโลกคลาสนี้ช่วยคุณได้หากคนไหนเบื่อหน่ายไม่เป็นเดือนค่ะครั้งเดียวจบเลย599บาทถูกที่สุดในโลกไม่มีอีกแล้วจ้ะที่นี่ถูกที่สุดแล้วที่พี่ออนสอนพี่ออนสอนเอาใจคนไทยมีน้องคนนึงอยู่นิวยอร์กบอกว่าอุ๊ยพี่ออนทำไมสอนถูกจังเนื่องจากพี่ดิออนเคยเป็นลูกคนจนไม่มีปัญญาเรียนสถาบันสอนภาษาอังกฤษใดๆในโลกใบนี้เลยไม่มีซื้อหนังสือเก่ามาอ่านเอาตลอดพี่ออนทำเอาใจคนลากย่าเหมือนที่พี่ออนเคยเป็นพี่ออนเป็นลูกตะสีตะมีตะมาไม่มีโอกาสในสังคมไม่ใช่ลูกคนรวยพี่ออนลำบากเงินแค่599บาทสำหรับคนจนมันก็คือแทบจะไม่มีพี่ออนทำเพื่อคนเหล่านั้นถ้าพวกคุณจะเอาเปรียบพี่ออนตามสบายแล้วเงินที่พี่ออนได้จากการสอนของพวกคุณมีการส่งไปบริจาคตามศูนย์ต่างๆด้วยถ้ามันเหลือเยอะพี่ออนก็จะส่งไปบริจาคโรงพยาบาลส่งไปศูนย์โรคมะเร็งประเทศไทยส่งไปศูนย์เด็กกำพร้าอันนี้ที่พวกพี่ทำอยู่กับหลักก็คือศูนย์โรคมะเร็งศูนย์เด็กกำพร้าโรงพยาบาลสงนี่คือสิ่งที่พวกเราทำหลักๆเลยแล้วที่แน่ๆพี่จ่ายค่าน้ำค่าไฟช่วยวัดที่บ้านพี่ทุกเดือนไม่เยอะพี่ออนเสียค่าน้ำค่าไฟช่วยวัดบ้านเกิดพี่ทุกเดือนแล้วพี่ออนก็ส่งเงินไปเลี้ยงน้องหมาที่วัดหมาวัดที่ชาวบ้านเอาไปปล่อยทิ้งในวัดทุกเดือนหากคุณอยากจะช่วยทำบุญแล้วได้ความรู้จัดไปพี่ดิออนช่วยคุณได้พี่ออนทำเพื่อคนจนเพราะพี่ออนเป็นลูกคนจนพ่อพี่ชื่อนายบุญศรีแก้วห้องคำแม่พี่ชื่อนางเบ่งแก้วห้องคำพี่ดิออนชื่อวิชุออนแก้วห้องคำดูบรีขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่ให้การสนทนาหากคนไหนต้องการให้พี่ออนตอบคำถามส่วนตัวพี่ออนยินดีจะตอบคำถามส่วนตัวโดยการพูดคุยกับคุณไม่มีการหนีหน้าคุณไปไหนขออย่างเดียวขอให้คุณเป็นนักเรียนพี่ดิออนมีห้อง 1,500 บาทเราสามารถคุยกันได้ทุกเรื่อง 1,500 บาทสอนเทคนิคทุกอย่างนะคะถ้าคุณอยากจะให้พี่ออนสอนคุณเป็นการส่วนตัวสมัครเป็นนักเรียนพี่ออนเราคุยกันเป็นการส่วนตัวทุกปัญหาถ้าจะไม่พี่ตอบหน้าจอพี่ตอบคร่าวๆพี่ตอบ in general พี่ตอบในให้มันเป็นประโยชน์ตอบส่วนกลางตอบให้เป็นเรื่องส่วนตัวของคุณก็ส่วนกลางพี่ไม่ตอบให้มันลึกน้องปุณตานาดาสมัครตรงหน้าเพจพี่ออนที่บอกว่าส่งข้อครัวส่งข้อความนะจ๊ะหนูกดตรงหน้าพี่ออนหน้าโปรไฟล์พี่ออนน่ะหน้ารูปพี่ออนเป็นโปรไฟล์เหมือนหนูน้องปุณติตากับแฟนเนี่ยน้องก็ไปกดตรงรูปพี่ออนตรงโปรไฟล์ปึ้งหน้าเพจมันก็จะขึ้นว่าส่งข้อความน้องก็ส่งข้อความเข้าไปถ้าพี่ออนว่างพี่ออนก็จะเข้าไปคุยกับเราถ้าพี่ออนไม่ว่างก็จะเป็นแอดมินพี่ดิออนถ้าคุณเป็นนักเรียนพี่ออนเสร็จแอดมินพี่ก็จะเอาเพจ Facebook ส่วนตัวของพี่ให้น้องไปแล้วน้องก็จะได้คุยกับพี่นัดเวลากันมาวันนี้คือวันหยุดของพี่หยุดอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์คุณจะต้องดูว่าพี่ออนหยุดในวันไหนอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์บางเสาร์อาทิตย์พี่ต้องเข้าเวรคริสต์มาสพี่เข้าเวรปีใหม่พี่เข้าเวรในขณะที่พี่เข้าเวรหากไม่มีงานคุณคุยกับพี่ได้พี่จะส่งข้อความไปพี่ไม่ได้เข้าเวรวันนี้คุณคุยกับพี่ได้ในขณะที่พี่ทำงานปกติ 7:00 น. งานจะไม่ค่อยมีนะ
งานจะว่างพี่คุยกับคุณได้ไหมช่วง7โมงเย็นในอเมริกาเป็น7โมงเช้าประเทศไทยอันนี้พี่พอคุยกับคุณได้หากคุณบอกพี่ออนคะหนูอยากจะคุยกับพี่ว่างไหมคะถ้าพี่ว่างพี่ส่งสัญญาณไปเลยปิ้งโทรมาเลยพี่จะเป็นคนแบบนี้พี่เป็นคนง่ายแต่ถ้าพี่เทรนคุณแล้วคุณเรื่องมากพี่อัดคุณแน่นอนเวลาพี่เทรนคุณแล้วคุณไม่ทำตามก็เหมือนครูเวลาครูบอกแล้วคุณไม่ทำตามครูก็ต้องว่าคุณเป็นเรื่องธรรมดาหากคุณรับการว่าไม่ได้พี่ออนไม่ได้เป็นโค้ชของคุณพี่ออนไม่ได้เป็นครูของคุณพี่ออนไม่ใช่เทรนเนอร์ของคุณหากคุณรับการด่าการว่าการตำหนิติเตือนในสิ่งที่คุณทำหากคุณไม่รับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงพี่ออนไม่ใช่โค้ชของคุณพี่ออนไม่สนใจว่าคุณจะมีเงินให้พี่หรือไม่พี่ไม่สนใจพี่สนใจว่าคุณต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณแค่ไหนคุณต้องการที่อยากจะได้แค่ไหนคุณพร้อมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองแค่ไหนอันนี้คือพี่ถ้าคุณคิดจะมาเป็นโค้ชพี่ออนอย่าแม้แต่คิดเพราะพี่ไม่รับเพราะก็มันยากอะพี่หนูทำไม่ได้อะพี่ก็มันยากอะสิ่งที่มีคุณค่ามีมนุษย์คนไหนได้มาข้ามคืนโน้กว่าที่พี่จะมานั่งได้ที่นี่ในอยู่ที่นี่ให้พวกคุณได้ฟังในความคิดในปัญญาของพี่ผ่านมาเวลา18ปีมีน้องบางคนพี่บอกให้ทำอันนี้มันยากกับพี่มันทำยากกับพี่มันทำยากกับพี่คุณถึงได้อยู่ทุกวันเนี้ยคุณทำง่ายคือไหนความผิดหวังความโศกความเศร้าคือทำง่ายที่สุดสำหรับคุณโอเคเนาะนะฉะนั้นขอให้น้องๆเก็บไปคิดอันนี้คือสไตล์ของพี่คุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองพี่คือโค้ชของคุณคุณไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองพี่ไม่ได้เป็นโค้ชที่จูบตูดผู้ใดพี่ไม่เลียดักนักเรียนจำคำพูดพี่เอาไว้พี่ออนเป็นครูพันใหม่พี่ไม่เลียดักนักเรียนเพื่อเงิน no way ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่แชร์